อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิวเสทิวเสนิจังปิตกังโสขตังสุเนอุโพอัตเถสมาทายะพุยโยพุยโยวิโรจตุเราก็คงไปทุกอัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีตัดทิศที่ต้องเรียนอีกหลายประเภทอันนี้ก็ถือว่าอัดต่างๆนี้นักศึกษาก็ฝากไว้ไปเรียกอะไรไปค้นคว้ามันได้แนวทางแล้วนะครับแล้วเราก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือมีนิสยะนะครับมีพัมแปลนะพระธาตุรูปสิทธิ์ที่มีกี่เล่มกี่เล่มนักศึกษาก็ควรจะมีไว้จะเป็นฉบับหนังสือก็ดีฉบับ PDF ที่อยู่เรียกว่าในอุปกรณ์อย่างเช่น iPad อย่างนี้อ่านได้นะครับก็เรียกว่าไฟล์ PDF นะครับตัวนี้ก็เราก็แสวงหาทุกอย่างที่สามารถค้นคว้าได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ยิ่งกว่าอื่นใดก็คือศึกษาด้วยตัวเราเองนะครับส่วนศึกษาในห้องนี่มันจำกัดเวลานะครับจำกัดสถานที่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอัดต่างๆนะครับก็เราก็จะอ่านไปพอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องการให้จบตัดทิศตามพื้นฐานที่ในแต่ละเทอมนะครับก็ตัดทิศนักศึกษาก็จับโครงสร้างได้นะครับอย่างเช่นในอัปปัจจตัดทิศเราก็จับโครงสร้างแบบคล้ายๆว่าเป็นตัดทิศปัจจัยที่ลงในอัดเหล่าก็นะครับลงในอัดก็เรียกอะไรบทเนี่ยก็เรียกว่าอัปปัจจตัดทิศมันก็จะอยู่ในแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ยากถ้าได้วาสิทโธแล้วส่วนอเนกตัดทิศหรือสามัญญตัดทิศนะครับสามัญญตัดทิศก็ประกอบด้วยอเนกตัดทิศนะครับเพราะฉะนั้นในตรงอเนกตัดทิศนี่ก็อัดเยอะนะครับปัจจัยหนึ่งตัวมีหลายอัดอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าปัจจัยหนึ่งตัวเช่นณปัจจัยนะนิกาปัจจัยอย่างเนี้ยนะครับลงในอัดอะไรได้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับพูดง่ายว่าไวยากรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับแต่อัดจริงๆของปัจจัยนั้นมันสามารถแทนได้มันก็สามารถแทนอัดอื่นๆตามที่ผู้พูดต้องการที่จะให้แทนเพราะฉะนั้นมันก็เลยคุมไม่อยู่เหมือนกันว่ามันอัดอะไรได้บ้างทั้งหมดนะครับอย่างที่เรากำลังถึงอยู่นี้ก็คือเอฮิปัสิโกนะที่เอฮิปัสิโกนี่คุณหมอทำตัวรูปพอได้หรือยังครับเอฮิปัสิโกใช่ไหมครับเอฮิปัสิโก
เอหีกับปัสสะเป็นรูปพิเศษก็คืออาขยาตเอหีก็อาขยาตปัสสะจงมาดูจงมาดูเราเรียกคนให้มาดูเอหีปัสสะเอหีปัสสะเวลาเรียกให้คนมาดูว่าไงนะครับเอหีปัสสะเอหีปัสสะเอหีปัสสะจงมาดูนะครับแต่นี้เมื่อต้องการที่จะเอามาเป็นคุณสมบัติของคำนามเช่นธัมโมนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการลงปัจจัยให้มันเป็นคำนามก่อนเพราะเอหีปัสสะนี่มันเป็นอักขยาตอยู่นะครับพอเป็นอักขยาตปุ๊บเราเห็นว่าเอหีปัสสิโกมันมาอย่างไรนะครับเขาก็เอามาทำเป็นตัดทิศนะครับซึ่งมันฝืนกฎค่อนข้างมากเลยแหละเพราะว่าตัดทิศนี่ลงปัจจัยท้ายลิงนะครับไม่ใช่ท้ายอักขยาตเพราะเอหีปัสสิโกนี่ท้ายอักขยาตเลยนะครับเอหีก็อักขยาตปัสสะอักขยาตปัสสะนี่มาจากปัสสาหิเอหิปัสสาหิก็ได้เอหิปัสสะก็ได้นะครับเวลาเราจะพูดเอหิปัสสะเรียกให้มาดูเอหิแล้วก็ปัสสาหิเป็นสองกริยานะครับจงมาจงดูจงมาจงดูนะครับอย่างเนี้ยเอหิปัสสาหิเอหิปัสสาหิแต่นี้เอาลบหิด้วยสูตรไหนครับเรายังไม่ได้เรียนอักขยาตใช่ไหมครับเพราะนั้นก็รอดตัวไปนะเอหิปัสสะนะครับหิโลปังวาหิโลปังวานะครับหิโลปังวาเราเป็นนักเรียนบาลีใหญ่ต้องสูตรนี้ต้องมาเป็นอันดับแรกนะสูตรมาเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้น อย่างอื่นไม่ได้ขอให้ท่องสูตรกระจายหน้าให้คล่องได้นะครับเราก็ถือว่าเราได้เรียนบาลีใหญ่แล้วได้ทรงจำบาลีใหญ่แล้วเพราะทรงจำบาลีใหญ่ได้ทรงจำตรงไหนนะครับตรงสูตรแยกกันตรงสูตรเลยนะครับบาลีน้อยกับบาลีเล็กนี่แยกกันตรงไหนนะครับตรงสูตรบาลีเล็กไม่เอาสูตรแต่เอาสูตรจริงๆนะเอาเหมือนกันนะแต่เอาเหมือนกันแต่เอามาแบบเป็นภาษาไทยนะฮะอย่างพม่าก็มีบาลีเล็กเหมือนกันเขาก็ลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบาลีใหญ่นี่เขาคำว่าใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามันพิสดารอะนะครับพิสดารน้อยคนน่ะที่จะเรียนได้อ่ะนะครับแต่จริงๆแล้วคนทุกคนเรียนได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าในเมื่อหลักสูตรมันถูกบังคับไม่ให้เรียนบาลีใหญ่เลยโดนถ่วงน้ำเลยถ่วงไว้ที่ไหนครับถ่วงไว้ที่วัดมหาธาตุอ่ะนะครับที่ใต้ตึกมหาจุฬานั่นแหละคือที่ถ่วงคำพีกระจายนะลงไปแสดงถึงอะไรนะครับทวงด้วยความช้ำใจอ่ะนะครับเพราะนั้นมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับเพราะนั้นเราก็ลองไปศึกษาดูนะครับเพราะนั้นบาลีใหญ่กับบาลีน้อยมันแยกกันไหมครับไม่แยกหรอกนะครับคนทำให้แยกเองอ่ะนะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวพูดไปพูดมาเกิดศึกชิงนางอีกนะครับอะไรนะครับเพราะว่าความไม่เข้าใจกันไงแต่จริงๆแล้วมันศึกสองนิกายมันไม่ใช่ศึกระหว่างนิกายเดียวนะครับมันต้องศึกสองนิกายมันถึงจะแมทกันนะครับก็บาลีใหญ่คือมหานิกายบาลีเล็กคือธรรมยุทธ์อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคิดว่าบาลีทุกอย่างคือพระพุทธศาสนาของเราบาลีเล็กคือสำหรับช่วยให้คนเรียนพื้นฐานนี่เข้าถึงได้ง่ายก่อนนะครับส่วนบาลีใหญ่นี่สำหรับชั้นปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอใช่ไหมครับคือเราไม่ใช่มาเถียงกันเพื่อให้เอาชนะกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีพูดอยู่ที่อะไรนะวันที่เท่าไหร่นะครับที่ธรรมศาสตร์ก็เพื่อนเพื่อนกันนั่นแหละที่เขาเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์คนองสมัยก่อนก็เป็นรุ่นน้องอ่ะนะครับก็เป็นตอนที่ทำพระไตรปิฎกก็มาทำด้วยกันนั่นแหละนะครับต้องอย่างนั้นดีนะครับมหาจุฬาจริงๆมหาจุฬาต้องเป็นผู้อันดับแรกแต่มหาจุฬาไม่กระดิกนะครับมหามกุฏก็ไม่กระดิกอันนี้คือความ
ความที่ไม่เอาภารกิจด้านนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเราพวกเราก็ค่อยๆทำไปเราถือว่าเราได้ช่วยศาสนาในส่วนหนึ่งแม้เราจะเป็นจุดเล็กๆไม่ได้เป็นองค์กรอะไรใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ทำกตังเมพุทธศาสนังเราได้ทำคำสอนพุทธเจ้าแล้วนะครับเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่มาเรียนที่นี่เราจะคิดว่าไม่เข้าใจช่างเถอะไม่เป็นไรไม่ใช่โทษไม่มีโทษนะครับแต่ว่าเราได้ทำสิ่งที่อย่างน้อยๆเกื้อกูลช่วยจันลงพระพุทธศาสนาด้วยคัมภีร์ต่างๆเนี่ยให้คงอยู่ได้ถ้าเราไม่มีกิจกรรมเรียนมันอาจจะยิ่งหายสาบสูญไปเลยก็ได้เพราะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนานะครับไม่จะเป็นต้องเป็นองค์กรที่เรียกว่าเป็นทางการยิ่งเป็นทางการยิ่งทำอะไรไม่สะดวกนะครับก็เอหิปัสสะนะครับจงเรียกให้มาดูเพราะนั้นไปไหนก็เราก็เรียกคนมาดูเอหิปัสสะมาดูพระพุทธศาสนาสิธรรมะของพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมครับถึงจะเรียกให้เขามาดูได้นะครับอย่างเนี้ยก็ลบผีแล้วก็ตัวอาลบผีปลายอานี่มันก็หายไปโดยปริยายนะครับเนี่ยแต่จริงเราไม่ต้องลบผีแต่ตอนนี้เราก็เติมเป็นเอหิปัสสะเราไม่ต้องทำตัวรูปตัวเอหิปัสสะหรอกอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนิดหน่อยตอนขยานแต่เวลาทำจริงๆก็สับเดิมเป็นเอหิปัสสะแล้วก็ลงนิกะมาเลยนะครับลงนิกะแล้วก็ทำตัดทิศไปเลยกระบวนการของตัดทิศลงนิกะในอรหัตตินะครับด้วยสูตรอะไรนะครับด้วยสูตรตมะทีเตเราด้วยตมะทีเตเตนะกตาทิฏฐานิพพานะโยคะสิปะปันดาชีวิกัตเถสุจะใช่ไหมครับเนี่ยสูตรเราอยู่374อ่ะตมะทีเตเตนะกตาทิสันนิธานะนิโยคะสิปะปันทะชีวิกัตเถสุจะสูตรนี้ต้องคล่องนะครับสูตรลงปัจจัยนะครับเรียกว่าสูตรแม่เลยก็ว่าได้เพราะนั้นลงมาแล้ว ก็ทำตัวรูปย่อๆนะครับเบื้องต้นนักศึกษาทำตัวรูปย่อๆก็ให้เข้าใจสูตรตมะทีเตนะอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นลงนิกะด้วยตมะทีเตนะก็ในอรหัตติตทิฏฐิที่อื่นที่เหลือพึงทราบที่เหลือว่าไงนะครับพึงทราบก็คำว่าพึงทราบนี่หมายถึงที่เหลือเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมยังไงเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เหมือนลบหน้าอนุพันธ์ใช่ไหมครับอันเนี้ยตั้งเป็นนามลบหน้าอนุพันธ์ตั้งลบวิพัฒน์ลบอะไรลบคำศัพท์ลบคำศัพท์ก็อย่างเช่นพวกอะไรที่มีคำศัพท์อิมังวิทิงอรหัตติลบหมดเลยนะครับด้วยสูตรว่าอะไรนะครับวุฒตัฏฐานมัปปโยโคลองว่าพร้อมกันสิครับวุฒตัฏฐานมัปปโยโควุฒตัฏฐานะวุฒตัฏฐานะมัปปโยโคมัปปะเนี่ยมัปปโยโควุฒตัฏฐานมัปปโยโคนะครับวุฒตัฏฐานมัปปโยโคนี่เท่ากับเสร็จศึกฆ่าขุนพลสูตรไหนครับที่พูดถึงเสร็จศึกฆ่าขุนพลครับวุฒตัฏฐานมัปปโยโควุฒตัฏฐานมัปปโยโคแค่ได้สูตรนี้เราก็เรียกว่าไปโมได้แล้วอ่ะวุฒฐานมัปปโยโคนะครับสูตรวุฒฐานมัปปโยโคอันนั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือการเรียนบาลีเนาะไปโมนี่หมายถึงพูดเล่นนะครับอย่าไปคำว่าเราได้สูตรได้อะไรเนี่ยโหรู้สึกว่ามันมีพระปริตรคุ้มครองเราอ่ะนะครับเพราะนั้นสูตรกระจายหน้าเนี่ยเป็นสูตรพันปีนี่ถือว่าเป็นพระปริตรได้เลยนะครับพระปริตรเพราะนั้นถ้าสวดด้วยศรัทธาสวดด้วยความเจตนาที่นั่นจริงๆเนี่ยมันขลังนะครับโบราณเขาถึงเอามาทำผงอะไรนะครับผงปริตรผงอิทธิเจโอ้สมัยก่อนนี่มีคัมภีร์เลยนะครับคัมภีร์ทำกากว่าจะทำเป็นผงอิทธิเจได้ทำตัวรูปโอ้โหยาวกว่านี้เยอะนะครับทำใช่ทำตัวรูปเลยครับก็ทำตัวเยปรังยุเตนนำมาประกอบการอะไรต่างๆแต่ก่อนเคยเก็บไว้อยู่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับก็เนี่ยที่วัดพี่ชายแหละก็จะมีสูตรทำผงอิทธิเจอัดโถกระสันตั้งแต่นั้นมาหมดเลยนะครับสูตรเป็นยาวเหยียดเลยนะครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นที่เรามาห้อยพระเนี่ยเอาใบลานมาทำนะครับอย่างเนี้ยก็ทำด้วยสูตรเนี่ยปัจจัยชนะนี่แหละนะครับ
ของไทยพระเถรทัยนี่สุดยอดจริงๆนะครับทำตัวรูปเป็นพระพุทธรูปได้นะครับเนี่ยก็อันนี้คือการประยุกต์เอามาใช้นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ได้สูตรกระจายนะแล้วเอาไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างใช้ในสูตรชีวิตสูตรชีวิตสูตรอะไรก็แล้วแต่เราไปนึกดูว่ามันควรจะเข้ากับอะไรได้บ้างเหมือนกับเราวันก่อนผมแต่งสูตรหนึ่งสระสเรโลปังแล้วไปเชื่อมโยงกับว่าลบสระตอนนี้เราบอกว่าถ้ามีบุญอยู่บาปย่อมถึงซึ่งการลบไปใช่ไหมครับแทนที่จะเขียนสระสเรโลปังแล้วก็คือสระก็คือปาสเรก็คือปุญเยโลปังปาปุญเยปาปังใช่ไหมครับในเพราะบุญตัวหนึ่งสามารถลบบาปได้หลายตัวทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับอย่างเนี้ยปาอะไรนะครับว่าอยู่ในกระแสธรรมปาคิดอะไรเป็นเรื่องมันก็ต้องค่อยๆคิดไปว่ามันเอามาอะแดปใช้ในที่ตรงไหนได้บ้างนะครับอย่างเนี้ยปาปุญเยโลปังแทนที่จะสระสเรโลปังนักศึกษาก็แปลออกได้เนี่ยสราก็แทนที่ด้วยปาสเรก็ปุญเยนะครับเมื่อเราทำบาปขอโทษเมื่อเราทำบุญอยู่ตอนนี้ขณะที่เราทำบุญนี่บาปมาลายไหมครับบาปหายไปไหมครับหายไปนั่นแหละคือถึงซึ่งการลบเห็นไหมครับปาปุญเยปาปังขอโทษปาปุญเยโลปังปุญเยในเพราะบุญในเพราะบุญนั้นปาปานว่าบาปทั้งหลายปาปนติย่อมถึงโลปังซึ่งการลบเห็นไหมครับเอามาใช้ในชีวิตได้เลยนะครับในจิตใจเราได้เลยสูตรกระจายนะเพราะนั้นก็สูตรอื่นๆก็ลองไปคิดค้นดูนะก็อาเทศอะไรครับถ้าสูตรอาเทศก็เราก็อาเทศบาปเป็นอะไรนะครับอาเทศบาปเป็นบุญไม่ใช่อาเทศบุญเป็นบาปนะครับอาเทศบาปเป็นบุญนั่นสูตรอาเทศคำว่าอาเทศคืออะไรครับแทนที่เอาบุญมาแทนที่บาปอันนี้คือลักษณะของพุทธเจ้าเลยนะครับคือบุญมาแทนที่บาปเวลาเรามีบาปขึ้นมาปุ๊บเราแทนที่ด้วยบุญแล้วก็คือกำหนดเลยนะครับกำหนดจิตเนี่ยเนาะก็โดยทำนองเดียวกันนะครับสูตรต่างๆก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ก็ลองไปแต่งเรียนแบบสูตรไวยากรณ์เอามาเป็นสูตรการประพฤติปฏิบัติธรรมดูนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราได้สูตรปฏิบัติธรรมว่าไงครับปาปุญเยโลปังแล้วสูตรอาเทศนะครับลองว่าสักสูตรหนึ่งสิครับไหนๆก็ว่าแล้วอาเทศบาปเป็นบุญตามสมควรลองตั้งสูตรดูสิครับในฐานะที่เราท่องสูตรได้แล้วยะเมทันตัสสาเทโสวะโมตุอาเทศอย่าสมมุติว่าปุญอะไรปุญญังยะเมทันตัสสาเทโสปาปัสสะปุญญังปาปัสสะอาเทโสปุญญังปาปัสสะก็ได้สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยปุญญังปาปัสสะอาเทโสลองแปลดูสิครับแปลแบบจะเมเลยครับในบุญแทนที่บาปปุญญังว่าบุญอาเทโสแทนที่ปาปัสสะของบาป replace นะครับอย่างเนี้ยแทนที่ใช่ไหมครับแทนที่นี้ก็ใช้คำว่า substitution นะครับเพราะนั้นเนี่ยสูตรอาเทศเลยนะครับอาเทศบุญเป็นบาปขอโทษอาเทศบาปเป็นบุญคำว่าอาเทศคือแทนที่ปุญญังอาเทโสว่าตัวแทนที่ปุญญังคือบุญโหติย่อมมีฐานเนในตำแหน่งปาปัสสะของบาปเห็นไหมครับ
มันก็คล้ายๆกับสูตรลบนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราใช้อีกเขาเรียกอะไรอีกมุมมองหนึ่งใช้อีกแนวหลักแนวคิดหนึ่งว่าหลักอาเทศกับหลักลบวิธีการลบบางคนอาจจะถูกจริตกับวิธีการลบก็คือ delete ออกเลยนะครับบางคนก็อาเทศแทนที่เลย replace เลยนะครับอย่างนี้เพราะนั้นเราได้สูตร2สูตรนี้ในชีวิตแล้วก็สบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเข้มแข็งพอที่จะสามารถลบและแทนที่ได้นะครับปาปาปุญเยโลปังปาปาปุญยัมหิโลปังนะบางทีก็ลองไปท่องสูตรนะปุญยังปาปัสสะอาเทโซนะปาปัสสะนะก็อย่างเนี้ยอันนี้ก็เนาะเพราะนั้นเรียนสูตรกระจายนะแล้วนี่เอาไปใช้ได้ในวงการอื่นๆด้วยแม้แต่วงการปฏิบัติก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้คือความฉลาดที่เกิดจากการที่เราเรียนปริญญานะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเรียนสูตรแล้วกว่าจะเอาไปใช้นี่มันจะทันเวลาหรือในขณะที่เราเรียนนี่แหละมันสามารถกำจัดบาปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นกิเลสาวิทังสนาสมัตถังปริยัติธรรมัสสวนังในฎีกาท่านว่ากิเลสะเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับกิเลสาวิทังสนะบางครั้งสมองมันเป็นอะไรสมัตถังกิเลสาวิทังสนะสมัตถังสมองอย่าไว้ใจนะครับบางทีปุ๊บแป๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่านั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นต้องช่วงที่เวลายังยอดเยี่ยมอยู่นี่ต้องรีบแล้วนะครับต้องเดินสติกิเลสวิทังสนะสมัตถังนะปริยัติธรรมัสสวนังปริยัติธรรมะปริยัติธรรมัสสวนังปริยัติธรรมัสสวนังเขียนให้ถูกก็แล้วกันนะครับกิเลสวิทังสนะสมัตถังปริยัติธรรมัสสวนังมาจากมอดีกามอดีกาคือมัชฌิมาตีนะครับเล่ม1น่าจะประมาณน่าจะ64 65ไม่แน่ใจนะครับมอตีการศึกษาพระปริยัติธรรมเรียกว่าปริยัติธรรมสวนะสวนะแปลว่าการฟังนะปริยัติธรรมก็คือปริยัติธรรมปริยัติธรรมก็คือพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมถึงฎีกาและคัมภีร์ไวยากรณ์พื้นฐานทั้งหมดนะครับก็สามารถเรียกว่าปริยัติธรรมได้เพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถากิเลสวิทังสนะสมัตถังสามารถทำลายกิเลสได้อันนี้ท่านพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งกรรมฐานอย่างเดียวอะนั่งกรรมฐานบางครั้งนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะการบรรลุธรรมนี่บรรลุเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่มันโยนิโสมนสิการเราขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราก็อาจจะบรรลุได้ถ้าเราโยนิโสเป็นนะครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเรามีบุญบารมีอยู่ถึงได้เรียนเพราะฉะนั้นการได้เรียนปุ๊บก็ต้องมีบุญบารมีที่จะเกื้อกูลในการบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรียนหนังสือนี่บรรลุธรรมได้ไหมครับได้นะครับอยู่ที่โยนิโสมนสิการนะครับโยนิโสมนสิการเพราะนั้นการบรรลุธรรมนี่เร็วมากฟุ๊บมันอาจจะฟุ๊บเดียวจากโสดาไปอรหันต์ได้เลยนะครับแต่ก็ในยุคนี้มันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าคำเหล่านี้เป็นคำอมตะนะครับเป็นคำอมตะเนาะลองสวดบาลีหน่อยดิครับกิเลสะกิเลสาวิทังสนะสมัตถังปริยัติธรรมัสสวนัง
ครับครับกิเลสวิทังสนะสมัตถังปริยติธรรมัสสวนังอ่านบ่อยๆนะครับตอนนี้อย่างผมก็พยายามเจอตรงไหนผมก็พยายามนำเสนอตรงนี้ถามว่านำเสนอเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้ตัวเองจำได้นะครับเป็นการทบทวนนะพอนำเสนอบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่กระแสเซลล์สมองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คำว่าลืมมันลืมง่ายอยู่แล้วลืมง่ายดีก็ไปเพราะฉะนั้นการที่จะจำได้นี่ต้องทำให้บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลคำพูดนี้จะมีคุณค่านะมากเนี่ยเราต้องกำหนดคำนี้เลยนะครับเพื่อให้จำคำนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าอะไรทุกอย่างสำคัญหมดไม่ใช่นะเวลาจะจำอะไรต่างๆนี่ต้องจำให้เป็นนะครับก็ได้จำเป็นนะจำเป็นใช่ไหมครับจำเป็นจำที่มันต้องจำหรือจำเป็นบางคนจำไม่เป็นนี่อะไรก็จะเอาจำหมดอย่างนั้นไม่ไหวนะเหมือนกับเราจะสอบนักศึกษาจะสอบก็ต้องดูว่าไอ้อะไรที่มันพอจะออกได้บ้างนะครับก็ต้องสังเกตสังกาไว้อื่นๆก็อัดศีละนะอัดศีละนี่ก็มีปกติก็ได้อัดศีละอันนี้ก็อยู่ในนิกะปัจจัยอยู่นะครับมีปกติอย่างถ้าเราทำอะไรเป็นปกตินี่เราจะเรียกว่าศีละแต่ไม่ใช่ศีลนะไม่ใช่ศีลที่แบบศีลสิกขานะครับศีละตัวนี้หมายถึงว่าเป็นประจำทำอะไรเป็นนิจศีลเป็นนิจศีลนะเพราะฉะนั้นนิจศีลนะนิจศีลนี่ก็อย่างใช้ผ้าบางสกุลถือผ้าบางสกุลเป็นนิจศีลนี่ก็เรียกว่าปังสุกุลิโกปังสุกุลิกะนะครับก็คือหลังจากปังสุกุละปังสุกุละแปลว่าการทรงไว้ซึ่งบางสกุลปังสุกุละนี่หมายถึงผ้านะครับผ้าบางสกุลผ้าที่คนก็เอาไปทิ้งไว้แล้วอะแล้วพระก็ไปเก็บมาคือเขาไปทิ้งเนี่ยแสดงว่าไม่มีเจ้าของผ้าไม่มีเจ้าของผ้าที่เขาไปทิ้งตามขยะเป็นต้นอะนะครับพระภิกษุก็ต้องไปเก็บขยะนะครับเอาผ้านั้นมาแล้วก็เอามาซักเอามารีดมาอะไรเก็บไว้เพื่อสั่งสมเป็นผ้าจีวรนี่แปลว่าผ้าสั่งสมผ้าที่ได้รับการสั่งสมไว้เรียกว่าจีวรเพราะฉะนั้นจีวรแปลว่าอะไรนะครับสั่งสมไว้จีวรนี่เราแปลทับศัพท์ถ้าแปลปุ๊บเราจะต้องผ้าที่ภิกษุสั่งสมไว้ค่อยๆสั่งสมไว้ได้ทีละเม็ด2เม็ดได้ทีละคืบ2คืบต้องค่อยๆสั่งสมแล้วค่อยมาเย็บให้ต่อการเป็นผ้าผืนใหญ่มองภาพออกมั้ยครับแล้วใครจะอยากได้ล่ะครับไม่แล้วก็ผ้าก็หายากด้วยนะยุคโน้นนะใช่ไหมครับแต่ผ้าปัจจุบันนี้หาง่ายไหมครับบางสกุลนี่แทบจะไม่เคยไม่มีแทบจะไม่เราไม่เคยเห็นยากมากที่จะเห็นพระภิกษุใช้ผ้าบางสกุลแบบยุคโบราณจริงๆอะนะครับต้องไปเก็บในขยะเก็บในที่อื่นนะครับพูดง่ายว่าไม่มีผ้าใหม่อะนะครับเพราะนั้นคือผู้ที่ทรงผ้าบางสกุลคือผู้ที่ประเสริฐเลยนะครับจิตใจของเขาจะเป็นยังไงครับลองคิดดูดิครับใช้ผ้าแบบนั้นได้นี่เป็นคนนะครับก็เป็นอยู่นะเป็นพระแต่เป็นพระที่สุดยอดของพระแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเรียนตัวนี้เพื่อเราจะมองเห็นทุดงนั่นคือข้อปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ที่อธิบายไม่ใช่กับไวยากรณ์นะแต่ไวยากรณ์ก็คือลงนิกะปัจจัยในอัตศีละนะครับเวลาวิเคราะห์ก็ปังสุกูลังศีละมัสสาติปังสุกูลังศีลังอัตสาติปังสุกูลิโกเราไม่ต้องสนธิก็ได้นักศึกษาแบบใหม่ๆอ่ะปังสุกูลังนะครับตังตัวนี้ไม่ต้องละตังก็ใช้ตัวปังสุกูลังไปเลยปังสุกูลังสีหลังอัตสาติแยกไปเลยจะได้ชัดนะครับ
ปังเท่ากับปังสุกุลิโกมาจากปังสุกุละบวกนิกะปัจจัยอ่ะเนี่ยมันก็สำเร็จรูปแล้วนิกะปังสุกุละแปลว่าผ้าส่วนนิกะมาประกบกันปุ๊บแปลว่าคนที่เกี่ยวกับผ้านั้นคนที่ใช้ผ้านั้นนะคนที่ใช้ผ้าเรียกว่าปังสุกุลิกะส่วนปังสุกุละองค์ธรรมได้แก่ตัวผ้าตัววัตถุดิบนะครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยทำนองเดียวกันแหละสมมติพระที่ใช้จีวรไตรจีวรเป็นนิดเราก็เรียกว่าอะไรครับไตรจีวรไตรจีวรก็ติจีวรมาบวกอะไรครับติจีวรังสีลังอัสสาติติจีวรังสีลังอัสสาติได้รู้ว่าอะไรครับเตจิวริโกเดี๋ยวนี้ลองว่าวิเคราะห์ดูครับติจิวรังสีลังอัสสาติเตจิวริโกเตจิวริโกทำไมต้องเป็นเตครับต้องวุฒิวุฒิด้วยสูตรอะไรครับด้วยสูตรเป็นตอนนี้แล้วใช่ไหมวุฒธาวุฒาธิสรัสสาวาสังโยคันตัสสะเสเนจะนะครับก็ได้เตจิวริโกได้แก่ภิกขุได้แก่ภิกขุภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนผ้าสามผืนเรียกติจิวระผ้าสามผืนเป็นนิจศีลหรือเป็นวัดก็ได้เป็นธุดงควัดก็ได้ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นธุดงควัดเรียกว่าเตจิวริกะใช้เฉพาะผ้าสามผืนนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธุดงนี่มันจะเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมได้เหมือนกันถ้าภิกษุมัวแต่ไปเอาจีวรกองพเนินเทินทึกนี่มีปริโภทไหมครับมีปริโภทแล้วก็คงหาได้ยากด้วยแหละเพราะนั้นก็คือสมาทานเลยสมาทานว่าข้าพเจ้าข้าปฏิจีวรังหรืออะไรเนี่ยนะครับปฏิเสธจีวรหลายผืนขอใช้แต่จีวรสามผืนอันนี้ก็เรียกว่าสมาทานนะครับสมาทานเป็นธุดงค์ซึ่งธุดงค์นี้มันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนศีลนะครับพอมันเสียปุ๊บไม่เป็นอาบัตินะต้องสมาทานใหม่อย่างเนี้ยอันนี้ลักษณะของธุดงค์ธุดงควัตนะครับธุดงควัตก็เพราะนั้นอัดศีละก็เราก็ต้องใช้นิกะปัจจัยอย่างเช่นเราต้องการทำอะไรเป็นนิจศีลครับเราเรียนหนังสือเป็นนิจว่าไงครับเรียนสมมุติเราเรียนหนังสือเป็นนิดก็เอาโดยทั่วไปนี้ก็ถือว่าคันทะทารันคันทะสวนังสมมุติการเรียนคือคันทะสวนังสมมุตินะครับการเรียนคัมภีร์การเรียนคัมภีร์แต่คันทะรู้สึกเราไม่ชอบเราบอกว่าคันทะนี่มันเป็นกิเลสถ้ารู้สึกว่ามันจะตะเกียกตะขวงใจเราเหลือเกินเราก็ไปคิดมากเกินนะฮะเพราะนั้นคิดมากเกินนี่เป็นยังไงครับก็นึกนุ่นเชื่อมโยงไปที่อภิธรรมอ่ะแต่จริงๆคันธาในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประกรณ์คัมภีร์เป็นศาสตร์นะครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนเป็นนิดเราก็เอาสมมติเราคันธะสวนานี่เราตัดทิ้งออกซะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ปังสุกุละธารณะเอาธารณะออกเหลือปังสุกุลเพราะนั้นคันโถสีลังอัสสาติคันโถสีลังอัสสาติคันธิโกคันโถสีลังมันคนละลิงกันก็สามารถใช้ได้อัสสาติได้คันธิโกแล้วคันโถตัวนี้ต้องแปลว่าผู้แปลว่าการเรียนคัมภีร์การเรียนคัมภีร์เป็นนิจศีลของบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าคันธิกะนักคัมภีร์นักเรียนคัมภีร์
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นนักเรียนคัมภีร์เราจะได้ชื่อว่าอะไรครับคันธิกะนะคันธิกะวิเคราะห์ว่าไงครับคันธิโกเรียกว่าตัดทิศอะไรครับเหมือนกันแล้วศีลตัดทิศลบศีลไปอ่ะเพราะนั้นศีลตัดทิศเนี่ยศีลตัดทิศเราสามารถทำอะไรก็ได้ทำเป็นนิดอ่ะสมมติเราจะทำงานทำการหรืองานอะไรก็แล้วแต่เป็นนิดเราเอาตัวงานนั้นมาวางไว้ข้างหน้าแล้วลงนิกะปัจจัยวิเคราะห์โดยมีศีลสัมแบบเนี้ยนะครับมันก็จะได้ว่าเราเป็นคนทำสิ่งนั้นเป็นประจำอย่างเรากินข้าวเป็นประจำลองว่าดูครับอันนี้ใช้ imagine หน่อยนะครับกินข้าวน่าจะถูกเพราะเป็นประจำแน่นอนแต่ทุกคนนะกินข้าวว่าไงกินข้าวก็เอาตัวนามนะครับตัวนามมาตัวนามเนาะพัดตังได้ไหมครับพัดตังพัดตะพัดตังพัดตังในที่นี้หมายถึงพัดตะพุนชนังนะครับหมายถึงพัดตะพุนชนังพัดตะพุนชนังความหมายแต่เราเอาแค่พัดตังก็มาพัดตังเท่ากับพัดตะพุนชนังการกินอาหารนะครับสีลังอัศาติพัตติโกมันไม่ต้องวุฒิเพราะอะไรครับเป็นสังเพราะว่ามีสังโยคอยู่ข้างหลังนะครับเรียกสังโยคันตะใช่ไหมครับเพราะเป็นสังโยคันตะเพราะฉะนั้นไม่เป็นพาติโกนะฮะเป็นพัตติโกเพราะฉะนั้นพัตติโกแปลว่าอะไรครับพัตติโกพวกเราชาวเอเชียกินข้าวเป็นปกติเอเชียเป็นพัตติโกผู้กินข้าวเป็นปกติแต่ถ้าเป็นยุโรปเขากินอะไรครับแต่จริงๆพัดตังตัวนี้มันไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวคือทั้งหมดคือพัดตะนะครับต้องกินอาหารเป็นปกติถ้าเป็นอาหารก็อาหาริโกถ้าอาหารศัพท์ก็เป็นอาหาริโกถ้าเป็นกินข้าวใช้โอทนังโอทโนถ้ากินข้าวอย่างนี้ถ้าคนเอเชียก็โอทโนสีลังโอทโนสีลังอัศาติโอทนิโกนะมายังโอทนิกาพวกเราชาวเอเชียเป็นโอทนิกะกินข้าวโอทนาแปลว่าข้าวโดยตรงอ่ะเพราะนั้นลองวิเคราะห์ชาวเอเชียดูสิครับโอทโนโอทโนเป็นลิงอะไรนะโอทโนถ้าลงโอก็ลงเป็นลิงอะไรครับปงลิงถ้าลงอังก็เป็นนาปงอย่างนี้เราสังเกตดูตรงนี้นะครับแต่โอทโนศัพท์นี่มันเป็นได้สองลิงโอทโนก็ได้โอทนังก็ได้เป็นได้สองลิงนะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาต้องการเก่งเรื่องลิงให้ทำอะไรครับท่องคัมภีร์อะไรนะครับอภิธานเพราะนั้นนี่คือบาลีใหญ่นะครับคือเราชาวบาลีใหญ่เรามี4คัมภีร์คืออะไรครับไวยากรณ์เอาคำว่าไวยากรณ์เลยนะครับไวยากรณ์แต่เอากระจายนะเป็นหลักไวยากรณ์อภิธานฉันอลังการไวยากรณ์อภิธานฉันอลังการถ้าได้4คัมภีร์นี้จริงๆไม่ใช่4คัมภีร์นี้มัน4สาขาเลยนะครับเพราะนั้นต้องแยกให้ออกว่าคัมภีร์กับสาขาอย่างสาขาไวยากรณ์นี่เขาจะเก่งไวยากรณ์ทั้งหมดเลยนะครับเขาจะเก่งไวยากรณ์ไม่ว่ากัจจัยนะพุทธารูปสุทธิโมคคลานะสัทธานีติปานินิจันทระอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่เป็นนักไวยากรณ์นะผู้เรามาปุ๊บเขาจะคิดเป็นไวยากรณ์นี่หมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราหาคนแบบนั้นยากเพราะว่ามันไม่มีการกระทุ้งไม่มีการสืบเชื้อนะครับก็สังคมมันพาไปเพราะนั้นเราต้องอยู่ต้องออกนอกกรอบสังคมบ้างถ้าอยู่ในแต่สังคมไทยจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการที่เรียนแม้แต่เรียนการศาสนาเราก็จะอันนี้เราไม่ได้พูดของเรานะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องออกนอกบ้างอะถ้าไม่ออกนอกเราไม่มีสิทธิ์ได้เรียนแบบนี้เลย
นะครับอย่างเนี้ยก็เพราะฉะนั้นอภิธานมีเยอะมากนะจริงๆแล้วเพราะถ้าพูดถึงอภิธานปุ๊บพูดถึงสาขาแต่ถ้าพูดถึงกัมปีปุ๊บอภิธานนปฏิปิกาเพราะนั้นอภิธานกับอภิธานนปฏิปิกาต่างกันยังไงครับถ้าเป็นอภิธานก็คือเป็นสาขาตัวคล้ายๆกับว่าตัวเป็นอะไรนะฮะแต่ถ้าตัวเหมือนกับว่าสาขาเอกสาขาพิธานอย่างสาคณะต่างๆก็จะมีสาขาของเขาใช่ไหมครับแต่ตัวเขาจะมีหลักสูตรอ่ะแล้วก็จะในหลักสูตรนั้นมันจะมีตำราเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นอย่างอภิธานนปฏิปิกาคือเป็นเพียงตำราหนึ่งในการเรียนอภิธานเพราะตัวอภิธานอาจจะมีดิกชันนารีเยอะมากและมีคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับอภิธานอาจจะไม่ใช่อภิธานนปฏิปิกาเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าในเถรวาทของเราเนี่ยที่มันดังที่สุดอ่ะดังที่สุดก็คืออภิธานนปฏิปิกาแล้วก็มีเป็นคัมภีร์เดียวด้วยที่โด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะครับส่วนคัมภีร์อื่นๆนี่ก็เป็นก็ไม่ค่อยมีนะครับมีถึงมีมาก็สู้อภิธานไม่ได้ก็เลยมันไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักนะครับนอกนั้นก็เป็นดิกชันนารีที่ยุคหลังๆอย่างเช่นติปิฎกปาลิเมียนมาอภิธานติปิฎกปาลิไทยอภิธานนะครับติปิฎกปาลิอังกฤษอภิธานเดี๋ยวนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่านักศึกษาต้องเก่งคำศัพท์อภิธานแปลว่าคำศัพท์นะครับได้ไวยากรณ์แล้วต้องได้อะไรนะครับได้คำศัพท์แล้วคัมภีร์ฉันท์นี่ก็เป็นสาขาหนึ่งวุตโตไทยเป็นตำราในฉันท์ในสาขาของฉันท์นั่นหมายความว่าคำสอนพุทธเจ้านี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับฉันท์เยอะไม่น้อยเลยเพราะการที่จะเข้าถึงปริยัติให้ท่องแท้ได้ต้องผ่านคัมภีร์สาขานี้ด้วยส่วนอลังการานี่เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันอลังการานี่ในพระพุทธศาสนาพูดง่ายว่าเป็นโลกิยะคัมภีร์การใช้ภาษาในพุทธในพระไตรปิฎกนี่เราไปจับไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ผิดนะใช้คำนี้เรียกว่าไม่เหมาะนะครับเพราะนั้นอลังการาจะมาจับของพุทธเจ้าไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยที่จะนั้นกันเท่าไหร่นะเป็นภาษากวีเนาะเพราะนั้นก็ได้ไวยากรณ์ได้คำศัพท์นะโอทโนเนี่ยเราได้คำศัพท์โอทนังเราก็ได้คำศัพท์เราได้สองลิงเลือกใช้ตามสบายนะครับใช้โอทโนก็ได้โอทนังก็ได้นะโอทโนสีลังอัศติบทสำเร็จว่าไงครับโอทนิโกโอทนิโกไอตัวบทสำเร็จนี่มันได้3ลิงนะครับเพราะมันเป็น3มัญญตัตถิเป็นออกมาเป็นวิเศษณะอย่างเช่นโอทนิโกปุริโสผู้ชายกินข้าวเป็นปกติอย่างเช่นถ้าชาวเอเชียเราก็โอทนิโกชโนโอทนิโกชโนเป็นชนชาติที่กินข้าวเป็นหลักใช่ไหมครับเป็นหลักเป็นปกติอย่างเนี้ยถ้าเป็นกินขนมก็อย่างชาวยุโรปกินขนมปูโวสีลังอัศติโปวิโกอันนี้วุฒิได้ปูไม่ใช่กินปูนะครับกินอะไรนะครับกินขนมปูวับแปลว่าขนมปูวิโกเพราะนั้นโปวิโกตัวนี้คือชาวยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนเราเป็นอะไรนะครับโอทนิโกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวยุโรปผสมกับชาวเอเชียก็เรียกว่าอะไรครับอุปโตพยัญชนะกะโอโอปโปวิกะโอโปวิโกทนโปโปวิกะโอทนิโกก็อันนี้ก็ต้องการพูดให้เห็นว่าอัดสีละเราทำอะไรเป็นนิดก็ให้ลงนิกะปัจจัยท้ายคำศัพท์ที่เราคิดว่านั่นคือการงานของเราหรือว่าเอาคำที่เป็นคำนามนะไม่ใช่เอาคำกริยานะครับอาจารย์คะจีวรสังขีเรียกว่าอะไรนะครับจีวรสังขีเป็นใบมีเรียกว่าจีวรสามผืนมีอะไรบ้างครับเราเรียนนักธรรมมาแล้วเรียนหรือยังครับนักธรรมไม่ได้เรียนแล้วธรรมมาศึกษาเลยฮะไ
ตีจีวราก็หนึ่งก็อะไรครับอุตตราอุตตราสังฆะอุตตราสังฆะคือผ้าห่มข้างบนน่ะที่คนไทยเรียกว่าจีวรน่ะจริงๆเรียกว่าอะไรครับผ้าพาดเบื้องบนน่ะอุตตระเบื้องบนอาสังฆะแปลว่าเกี่ยวพาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครอย่าไปหลงเอาจีวรไปพาดข้างล่างนะครับต้องอุตตราสังฆะ2อะไรนะครับ2ก็อันตระอันตระวาสกอันตระวาสกะนะครับอุตตราสังโฆอันตระวาสโกใช้วิพัฒน์ไปด้วยก็จะดีมันจะได้สังเกตลิงเนาะ3อะไรครับสังคาติอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับเตติติจีวรังติจีวรังเป็นบทสมาธิหรือตัดทิศครับติจีวรังเป็นสมาธิเป็นสมาธิอะไรครับสังขยายอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอะไรนะครับทิคุทิคุสมาธิทิคุสมาธิเนี่ยเป็นทิคุสมาธิเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถไล่ได้หมดเลยถ้าเราเรียนไวยากรณ์ครบทั้ง8กระบวนท่าแล้วอะนะเรียกว่า8พอจบ8ปุ๊บนี่เราก็สำเร็จวิชาไหมฟ้าตอนนี้เรายังไม่สำเร็จอะไรวิชาไหมฟ้าใกล้จะสำเร็จหรือยังครับกระบี่ไร้เทียมทานนะนะครับเพราะฉะนั้น8บทเนี่ยคือเรียกว่ากัจจัยนะ8บทอะ8บทมี8ขาอัฏฐปาทะนะครับตั้งแต่สนธิไปเลยสนธินามนะครับอย่างเนี้ยตอนนี้เราเรียนตัดทิศอยู่นะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีอาขยาดกิจอุณาธิอย่างเนี้ยก็เรียก8ขา8อัธยายะนะครับคัมภีร์8อัธยายะเพราะฉะนั้นอะไรนะครับถ้านับเป็น8ก็ต้องแยกอุณาธิออกจากกิจนะถ้าไม่นับอย่างถ้านับรวมกันก็เป็น7แต่ก็ในกัจจายนะก็นับเป็น8อุณาธิแต่ก็รูปสิทธิก็นับรวมเป็นเดียวกันใช่ๆนะครับก็พวกอุณปัจจัยเป็นต้นก็กิตตปัจจัยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มี8บทเหมือนกับเราเรียกอภิธรรม9ปริเฉทเราเรียก9ปริเฉทใช่มั้ยครับนิยมเรียก9ปริเฉทของเราเรียกกัจจายนะว่าอะไรครับ8บทไวยากรณ์8อัธยายะนะครับไวยากรณ์8อัธยายะเราต้องเข้าใจคัมภีร์ไวยากรณ์8อัตถะ8อัธยายะอัฏฐาทยายีคัมภีร์อัฏฐาทยายีคัมภีร์มี8อัธยายะอัธยายะก็คือปริเฉทหรือบทนั่นเองนะครับอัฏฐาทยายีนี่เป็นชื่อหนึ่งของไวยากรณ์กัจจายนะแต่ว่าไปเรียกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้คนไม่เข้าใจต้องอยู่ในระดับก็เรียกอะไรแบบผู้ที่เป็นนักไวยากรณ์ค้นคว้าจริงๆเขาจะเข้าใจนะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นเราเรียกว่าเราเรียนคัมภีร์อะไรครับตอนนี้ไวยากรณ์เราเอาอะไรเป็นหลักนะครับเรียกอัฏฐาทยายีคือคัมภีร์กัจจายนะแล้วก็ต่อขยายด้วยปทารูปสิทธิเพราะฉะนั้นตัวแม่ของเราคืออัฏฐาทยายีคือกัจจายนะนะครับส่วนตัวลูกคือปทารูปสิทธิแต่เราเรียนตัวลูกเพราะเราถือว่าเมื่อเข้าใจลูกแล้วเราก็เข้าใจแม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เพราะนั้นจะดูแม่ต้องดูที่ไหนครับทำไมมันกลับกันนะมันกลับกันนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรโลกนี้มันได้หมดเลยตอนนี้นักศึกษาได้หมดเลยครับเจวริกถ้าใช้แต่อุตตราสงอย่างเดียวก็มันก็คงกระตลกเลยนะครับอยู่ในแต่โดยทั่วไปแล้วใช้นิวาสนะใช้อุตระใช้อันตรวาสกะตัวเดียวอยู่ในกุฏิได้นะครับนิวาสนะผ้านุ่งนะครับ
อย่างประนั้นฉะนั้นในการที่จะใช้สังขารติดพื้นเดียวเราก็ลองนึกดูคงบางคนนี่เรียกอะไรนะปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยมีสมาธิไงนะครับบางทีอาบน้ำเสร็จก็ออกมาพาดสังขารติพื้นเดียวนะครับอย่างนี้ก็ถ้าประคตนี่ก็ได้จีวรเหมือนกันจีวรมันมี9ผืนน่ะจริงๆจีวรมี9ผืนน่ะแต่นี้ก็ใช้เฉพาะ3ผืนเพราะรัฐประคตน่ะอยู่ที่พม่าเราไม่ใช้รัฐประคตนะครับรัฐประคตคือเราใช้ม้วนเอาอ่ะจะไม่ใช้รัฐประคตอ่ะนะครับแต่เวลาไปนอกอารามอ่ะจึงใช้รัฐประคตนะครับเพราะว่ามันต้องคือถ้าอยู่ในอารามก็สามารถจะไม่ใช้รัฐประคตนะครับก็รัฐประคตเขาเรียกกายะพันธนะกายะนะกายะพันธนะกายะพันธนังหนึ่งในจีวรน่ะจีวร9ผืนน่ะจีวร9ผืนเพราะนั้นต้องไปค้นดูนะครับจีวรมี9ผืนนะครับแม้แต่ผ้าเช็ดตัวก็คือจีวรนะครับคำว่าจีวรคืออะไรที่ผมแปลมาให้เมื่อกี้คืออะไรครับของที่สะสมไว้ผ้าที่ต้องผ้าแต่ถ้าของสะสมไว้เดี๋ยวจะเป็นพลาสติกก็เป็นจีวรนะครับผ้าที่พึงสั่งสมผ้าที่ภิกษุพึงสั่งสมเพราะว่ามันได้ยากใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าพึงสั่งสมนี่ไปเอาข้อนี้แล้วไปสั่งสมเต็มห้องเต็มอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่าสั่งสมในที่นี้หมายถึงได้มาผืนเล็กๆเท่ากับผืนแผ่นอะไรก็ต้องรวบรวมต่ออันนี้เขาหมายถึงตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าจีวรภิกษุไปตีความว่าจีวรคือผ้าที่พึงสั่งสมได้มาเก็บไม่ให้ใครหมดเลยอันเนี้ยอันนั้นไม่ได้นะครับนั่นก็เรียกสันนิธิเลยนะครับก็อันนั้นเป็นคนละเรื่องเราต้องเข้าใจอาโภคะของคำพูดด้วยนะครับก็เสียดายเราไม่ค่อยมีเวลาถ้าเรียนบาลีทุกวันทุกวันทุกวี่ทุกวันเนี่ยโหมันจะมีความรู้มากนะครับเราเสียดายที่ต่างคนต่างไม่มีเวลานะครับคนสอนก็ไม่มีคนเรียนก็ไม่มีสรุปแล้วไอ้ที่มีก็คือสุญญากาศนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าบาลีรูปสิทธินี่ต้องเรียนวัฏฐามโอเรียนยกเว้นวันพระยกเว้นวันพระแต่เรียนไม่มากนะเรียนวันละชั่วโมงก็วันพระนี้ก็ถือว่าให้ทำกิจกรรมให้หยุดบ้างอ่ะคือเราพอถึงวันพระเพื่อเราจะรู้สึกโล่งอ่ะไม่รู้เป็นถึงวันพระแล้วโล่งวันไหนที่อาจารย์ไม่อยู่ยิ่งโล่งใหญ่เลยครับคือเราจะดีใจมากมาวันที่ไหนที่อาจารย์ลงมากรุงเทพได้ยินอาจารย์ยิ่งกลับเพราะอาจารย์บอกว่ามาเช้าหรือมาเย็นแต่จะกลับเช้าโอ้โหตายนะครับกลัวเนียนสบายเกินนี่คือครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้อยู่แบบนั้นนะครับเอาใจใส่ให้ทำทุกรูปทุกวันนะครับแล้วหลวงพ่อนั่งฟังตลอดลองคิดดูนั่งฟังนะครับอดทนไหมครับอดทนมากนั่งฟังให้ทุกรูปทำตัวรูปไม่ทำไม่ได้นะครับทุกคนต้องทำเพราะหลวงพ่อนั่งฟังนั่งแก้ให้ด้วยว่าทำนี้ผิดทำนี้ผิดนะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นเด็กวัดธรรมโอจึงทำตัวรูปเก่งไปที่พม่าเนี่ยสู้พม่าเด็ดเป๊ะเลยครับคืออันนี้เราเห็นกับด้วยตัวเองนะครับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนภาษาเท่านั้นเองเปลี่ยนภาษาเป็นทำตัวรูปพม่านะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นอยู่ที่การฝึกฝนนะการฝึกรูปสิทธินี่คือฝึกฝนนะครับก่อนนักศึกษาก็ลองไปฝึกฝนดูอย่าคิดว่าเสียเวลาทำตัวรูปวันละรูปก็ได้นะครับไม่ต้องทำเยอะหรอกวันละรูปนะวันบางทีเราทำตอนไหนก็ได้ตอนที่อะไรนะครับแสงสุริยาโผล่เพลย์อย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีแบบโรแมนติกบ้างนะครับไปนั่งทำที่ไหนที่หนึ่งที่เราเรียกว่าทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินใจอย่างเนี้ยนะครับก็บางอย่างไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสนะแล้วก็บางคนนู่นสมัยก่อนรุ่นไหนนู่นไปทำที่ไร่อะไรนะครับไร่ทานตะวันน่ะ
ที่เชียงรายอ่ะที่ของท่านบออ่ะนะครับก็ไปทำตัวรูปกันที่นั่นนะที่นี่ไรเชิงตะวันเหรอเชิญตะวันหรือเชิญตะวันนะโอ้ดูดีขนาดไหนครับไปทำตัวรูปประธานรูปสิทธิที่ไร่เชิญตะวันนะไอเดียกระฉูดนะครับก็ดีนะครับดีก็เดี๋ยวคุณหมอก็พาไปทัวร์ไปทำตัวรูปที่ใดที่หนึ่งที่นั่นนะครับศีลตะเนาะก็เอาไปใช้ได้ทุกที่เนาะชาตัฏฐะชาตาแปลว่าเกิดชาตาก็เป็นได้สามลิงนะครับชาโตชาตาชาตังแล้วแต่เราจะพูดถึงใครถ้าพูดถึงชายก็ชาโต อย่างเช่นอปาเยชาโตอาปายิโกอันนี้มันเหมาะกับชาตาตัดทิศเพราะว่าอปายะมันเป็นภูมิเป็นภูมินะเราจะบอกว่ามาเอาอปายะมาเป็นศีละไม่ได้มันเป็นศีละตัดทิศไม่ได้มันไม่เหมาะก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับการที่จะคิดตัดทิศโน่นตัดทิศนี่ให้นึกถึงโอจิตยะโอจิตยังความสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่เอาอปายะมาเป็นศีละตัดทิศมันเหมาะไหมครับมันก็ไม่เหมาะเราสมมติเราอปาโยสีลังอสาติแสดงว่าคนนั้นเกิดในอบายเป็นนิดเลยนะครับอย่างเนี้ยมันแต่ตอนนี้โดยทั่วไปแล้วถ้าพูดถึงอบายก็คือสัตว์อบายเรียกอาปายิโกเรียกสัตว์อบายเพราะว่าทำไมต้องเรียกสัตว์อบายครับเกิดในอบายนะครับเกิดในอบายแต่ถ้าสัตว์ที่ไปเที่ยวอบายเฉยๆเรียกว่าอปายิกะไหมครับไม่ได้นะครับอย่างเช่นพระมาลัยไปเที่ยวจะเรียกว่าอาปายิโกได้ไหมครับไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นต้องดูที่อัดด้วยเพราะนั้นอาปายิโกนี่หมายถึงสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิมีเท่าไหร่นะครับอบายภูมิ4คือนรกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานนรกหลุมใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาไว้ข้างล่างนะครับนรกนะครับนรกอสุรกายเปรตเดรัจฉานอันนี้ก็เรียกอปายะอบายนะครับทำไมเรียกอบายครับเพราะว่าไม่สบายนะก็เรียกว่าอบายนะก็ถูกแล้วแหละนะครับอปายะแปลว่าปราศจากความสุขก็คือไม่สบายใช่ไหมครับอปะแล้วก็อายะอายะเห็นไหมครับเราเรียนบาลีนี้เราสามารถทำให้คนมองเห็นว่าทำไมต้องกลัวบาปเพราะมันไม่มีความสุขเรียกว่าเขตไร้ความสุขนะครับเขตไร้ความสุขเพราะนั้นเราอาจจะไม่รักโลกเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นอบายแต่ถ้าเราเห็นอบายปุ๊บแล้วโลกใบนี้เราจะรักนะครับเหมือนกับเราไปอยู่ต่างประเทศตราบใดที่เรายังไม่รักประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกประเทศแต่เมื่อเราไปอยู่ประเทศนอกปุ๊บเราจะมองมาที่ประเทศไทยเรารู้สึกว่ารักประเทศไทยอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราพูดนาหังอาปายิโกโหมิข้าพเจ้าจะไม่มีวันตกอบายนะครับอันนี้เราให้กำลังใจตนเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายเราก็ต้องบล็อกไว้ผลทางที่จะทำให้เราไปสู่อบายเราก็ต้องเรียนอภิธรรมด้วยถึงจะรู้ว่าทางไหนไปสู่อบายตรงนั้นก็ต้องสู้กับมันนะครับเพราะทางไปสู่อบายนี่เยอะไหมครับเยอะมากเลยนะครับทางไปสู่อบายนี่โอ้แบบสายการบินไปอบายนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องน่ากลัวนะครับอย่างนี้อันนี้อัจฉาตะนะครับสมมุติเราเกิดในนรกก็ว่าไงครับนิระเยนิระเยแปลว่านรกนิระเยชาโตเนระยิโกเนระยิโกเป็นหนึ่งในนิระยะเป็นหนึ่งในอบายเนระยิโกสัตว์นรกนะ
นิรยิโกนะครับเพราะท่านท่านนรกนรกะก็ได้นรกะว่าไงก็นรกะนรกเกชาโตนาอะไรนะครับนาระกินารกิโกอ่านยากท่านก็เลยเอาเนริโกมาใช้นารกิโกสัตว์นรกอะไรตำนองนั้นเราเรียกว่านารกิโกนารกิกะบางทีคนถูกด่าก็อาจจะดีใจก็ได้เพราะอะไรครับไม่เข้าใจยังไงแปลไม่ออกนึกว่าเรียกภาษาญี่ปุ่นนะครับนารกิกะนารกิกะนารกิโกอันนั้นนะครับที่ไหนได้ดาวสัตว์นรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้สมมติสัตว์นรกมีคำว่านรกะกับอะไรนะครับนิระยะนักศึกษาเอามาใช้ในอัจฉาตตทิฏฐิก็ได้ทั้งนารกิโกนะกับเนระยิโก เห็นไหมครับสวรรค์ก็ว่าไงก็สวรรค์สักเคชาโตสักคิโกสักเคชาโตสักคิโกนะอันนี้ไม่ใช่คำด่านะอาจจะเป็นคำอวยพรสักคิโกโหตุจงไปเกิดในสวรรค์นะว่าไงครับโสผู้ตายนั้นสักคิโกโหตุเนี่ยสักคิโกโหตุจงไปเป็นสัตว์สวรรค์อังอนาคเตสักคิโกโหมิข้าพเจ้าจะไปเกิดในสวรรค์อย่างเนี้ยเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสุขติงปัปโปหิอันนั้นมันธรรมดาทั่วไปเพราะนั้นถ้าอวยพรให้ผู้ตายไปแล้วก็ใช้อะไรนะครับสักคิโกสักคิโกโหตุสักคิโกโหตุขอให้ไปสู่สวงสวรรค์อย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นการใช้ชาตะตัดทิศสักเคชาโตสักคิโกนะครับเดี๋ยวนี้หรือก็เกิดสุคติว่าไงเอาสุคติมาเลยสุคติยังชาโตลงรูปว่าไงครับสูนิวุฒิได้ไหมครับโสโสคติโกเนี่ยโสคติโกโสคติโกผู้เกิดในสุคติอหังโสคติโกข้าพเจ้าเกิดในสุคติเกิดในสุคติตลอดไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัดทิศนี้สามารถสร้างคำได้สร้างคำได้แบบไร้ขีดจำกัดเหมือนกันนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตัดทิศปุ๊บเนี่ยเราจะได้ศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะต้องการใช้ศัพท์ไหนนึกถึงตัดทิศก็สามารถประดิษฐ์คำขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูอัดต่างๆด้วยนะครับว่าไม่ใช่อัดนี้ได้เฉพาะคำที่กล่าวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นแค่นิทรรศนะตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับนิทรรศนะตัวอย่างก็อัจฉาตะเนาะเกิดในราชคฤห์ก็ว่าเกิดในเนี่ยมหาสมุทรก็ปลาทะเลว่าไงปลาทะเลสมุทเทชาโตสามุทติโกสามุทติโกสมุทเทชาโตสามุทติโกมัดโฉได้แก่อะไรครับได้แก่พวกปลาได้แก่พวกปลานะครับได้แก่พวกปลาเพราะนั้นปลาทะเลว่าไงครับสามุทติโกมัดโฉไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะครับอันเนี้ยสามุทติโกมัดโฉเพราะนั้นอาหารทะเลว่าไงครับอาหารทะเลสามุทิโกอาหาโรอาหารแต่อาหารไม่ใช่อาหารเกิดในทะเลนะต้องบอกว่าสามุทิโกสามุทิโกอาหาโรก็คืออาหารที่เกี่ยวกับปลาที่ทำจากปลาทะเลสามุทิกามยะสามุทิกามยะสามุทิกะมโยอาหาโรอันนี้เต็มสตรีมของเขาคืออาหารทะเลใช้มยะปัจจัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาหารที่สำเร็จด้วยปลาในทะเลอาหารที่สำเร็จด้วยปลาที่เกิดในทะเลเรียกว่าสามุทิกามโยอาหาโรเพราะนั้นเราชอบอาหารทะเลว่าไงครับ
ชอบอาหารทะเลภาษาอังกฤษนี่มันจะรู้สึกมันจะอยู่ในอยู่ในไหนนะครับอยู่ในปกติเลยนะครับมันต้องเอาบาลีให้อยู่ในปกติด้วยฉันก็คือเมอันข้าพเจ้ารุจติสามุทิโกมโยอาหาโรเมรุจติเมรุจติแปลว่าฉันชอบนะครับใช้สำนวนนี้บางอย่างต้องจำต้องลอกเรียนแบบเขาก่อนนะครับคือพวกสำนวนนะรุจติจอจานสองตัวรุจติเมรุจติถ้าหน้าเมรุจติฉันไม่ชอบหน้าเมรุจติอย่าทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบหน้าเมรุจตินะครับเย็นเนี้ยเพราะฉะนั้นสามุทิโกสามุทิกามโยอาหารโรเมรุจติดิฉันข้าพเจ้าชอบอาหารทะเลนะครับถ้าไม่ชอบก็เอาหน้าปฏิเสธนะครับอันนี้ก็เนื่องจากมาคำว่าสามุทิโกเนาะแต่ถ้าปลาในแม่น้ำก็ว่าไงปลาในแม่น้ำปลาน้ำจืดอ่ะก็แม่น้ำว่าไงแม่น้ำนาทีเพราะนั้นว่าไงครับวิเคราะห์ว่าไงครับนาทียังนาทียังชาโตเท่ากับอะไรครับอารมณ์นิกะปัจจัยเพราะนั้นต้องฝึกเลยนะครับฝึกเท่านั้นคือตัวสำเร็จนะครับที่ธรรมกายว่าหยุดเท่านั้นคือตัวสำเร็จนะครับจำได้เพราะมันเป็นคำที่รู้สึกกระทบใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นาทียังชาโตนาทิโกแปลว่าน้ำจืดนาปลาน้ำจืดนาทิโกมัจโฉสามุทิโกมัจโฉปลาทะเลนาทิโกมัจโฉแปลว่าปลาน้ำจืดปลาที่เกิดในแม่น้ำอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องสามารถเรียกว่าคำทุกคำก็ต้องแปลเป็นภาษาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งได้ต้องถ่ายทอดได้โดยกระบวนการที่เราเรียนไวยากรณ์มาอันที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนไวยากรณ์ครบกระบวนการนะครับอันนี้ก็ต้องกำหนดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นเราเห็นถึงความสำคัญของไวยากรณ์หรือยังว่านี่คือรากฐานของภาษาเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเรียนไวยากรณ์น้อยมันก็จะน้อยไปตามด้วยเรียนไวยากรณ์มากก็จะมากไปตามความรู้ก็จะมากไปตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการเรียนเขากำหนดให้เราจบอันนี้คือสิ่งที่มันบล็อกตัวนักศึกษาไว้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราเรียน อะไรนะครับเรียน4ปีก็บล็อกให้จบเราคิดว่าเราจบแต่ความรู้มันจบไหมครับความรู้มันยังต้องเอามาคือความรู้มันจบเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่จบตามนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าจบจริงๆนี่เขาต้องกำหนดตัวจริงออกมาว่าไวยากรณ์ต้องเรียนอย่างน้อยกี่ปี5ปีสมมุติ5ปีนี่คืออย่างน้อยนะครับสมัยโบราณนี่12ปีนะครับถึงจะเป็นการได้มาตรฐานนะครับและ12ปีนี่เรียนยังไงไม่ใช่ว่าเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับต้องเรียนแทบจะทุกวันอันนั้นคือเรียกมาตรฐานของเวลาของเขาเลยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเรียน4ปีนี่คือเวลาอันนั้นอันนี้วี4ปีนี่หมายถึงเราแค่คิดเวลาการเรียนได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่ควรเรียนคัมภีร์ปัทธรูปสิทธิ์เนี่ยลองไปคำนวณดูว่าเนื้อหาขนาดนี้มันสามารถใช้เวลาเรียนเท่าไหร่แล้วต้องซอยออกมาว่าคือแผนระยะสั้นระยะยาวแผนประจำวันแผนไตรมาสนะครับแผนเรียกว่าสิ้นปีเนี่ยนักศึกษาต้องอยู่ในแผนหมดเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็เดินตามแผนนั้นมันก็จะจบได้นะครับโอเคนะครับนาทียังชาโตนาทิโกเนี่ยนาทิโกเพราะนั้นนาทิกามโยอาหาโรอาหารน้ำอาหารที่ทำด้วยปลาน้ำจืดนะครับอย่างนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะครับเกิดในที่ไหนให้ลงสัตตมีวิภัตชาตามันมองหาสัตตมีนะครับเพราะมันเป็นธาตุที่ไม่มีกรรม
ถ้าชาตะมาจากธาตุปัจจัยอะไรครับชาตะชาตะที่แปลว่าผู้เกิดอ่ะมันต้องมีธาตุกับปัจจัยชาโตอันนี้เป็นเรื่องของกิจแหละเรายังไม่ได้เรียนกิจเราก็ไม่รู้หรอกมาจากชนะธาตุปัจจัยแล้วมันแปลงนาเนี่ยเป็นอาเป็นชาชาโตนะครับนะเพราะฉะนั้นชนะที่แปลว่าเกิดนะชนะธาตุแปลว่าเกิดอย่างเนี้ยเนาะก็ชาตะตัดทิศเกิดในกรุงเทพเกิดในราชคฤห์นะครับแต่ของราชคฤห์นี่มีคำว่าราชกเหวสติติวาหรือว่าอยู่ในราชคฤห์ก็เรียกว่าราชคาหิโกเหมือนกันแสดงว่าตัวนี้เพิ่มมาอธิบายว่ามันเป็นไปได้ว่าราชาคาหิโกเนี่ยหมายถึงคนที่เกิดในราชคฤห์ด้วยหรือบางคนมันก็ไม่ได้เกิดแต่เขามีถิ่นพำนักถิ่นพำนักอยู่ที่นั่นอย่างผมเกิดที่สุรินทร์มาอยู่ที่กรุงเทพมาเติบโตที่กรุงเทพก็เรียกว่าเทวนาคริโกนะครับเทวนาคริโกไม่ใช่ราชาคาหิโกนะครับเพราะถ้าราชาคาหิโกนี่ก็เป็นราชคฤห์ราชาคาหิโกชโนเทวะนาคาริโกลองวิเคราะห์ดูครับกรุงเทพเทวนครนะเทวนครเทวะนาคเรชาโตหรือชาโตเทวะนาคาริโกอันนี้อันนี้วุฒิสับหลังมีเหมือนกันอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่วุฒิเฉพาะสับหน้าเท่านั้นนะสับหลังที่เพราะว่าสับหลังมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอยู่กับตัดทิศปัจจัยอ่ะมันก็เลยเอาแค่นักขรานี้เลยอ่ะเทวานี่เขาก็ถือว่าเอาช่างเถอะนะครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นสมาร์ทแบบเนี้ยเขาวุฒิกับคำหลังได้เหมือนกันเช่นตัวอย่างเนี่ยเทวนาคาริโกนะครับเพราะนั้นชาวกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าเทวนาคาริโกนะครับอย่างเนี้ยก็หรือเรากลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจเทวนาคาริโกนึกว่าเอ๊ะเรามาจากชั้นดาวดึงหรือไงนะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเทวนาคาริกะคือเมืองไหนกันแน่ในบนโลกใบนี้ก็อาจจะใช้กรุงเทพนาคาริโกก็ได้ใช้กรุงเทพหรือแบงค์บางกอกนาคาริโกนะครับอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นการใช้ภาษานี่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเราต้องมองตรงนั้นนะครับเราจะใช้เพื่อให้คนที่เราพูดด้วยเข้าใจเราไม่ใช่ว่าใช้เพื่อที่จะให้เขางงนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้อะไรที่มันเป็นสังเกตะร่วมกันสังเกตะก็หมายถึงเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันนะครับอย่างนี้มันก็จะทำให้การสนทนาหรือการอะไรของเรานี่ประสบผลสำเร็จนะครับมีงั้นก็พูดบาลีอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะพูดให้ดีต้องจับเรียกอะไรนะจับกลุ่มหรือสร้างสโมสรพูดเพื่อให้รู้กันก่อนนะครับเราไปพูดกับคนทั่วไปนี่มันจะไม่ประสบผลสำเร็จเนาะอัจฉาตะนะอัจฉาตะทำได้หมดแล้วนะครับต้องการเกิดในไหนบ้างครับเกิดในโลกมนุษย์เกิดในโลกมนุษย์ก็มนุษย์สาโลเกชาโตโลกิโกก็ลงนิกะมาเท่านั้นเองมนุษย์สาโลกิโกนะครับนี่วิทิตะตัดทิศก็อันนี้มันใกล้ๆเคียงกับโลเกชาโตโลกิโกก็ได้โลเกชาโตโลกิโกอันนี้วิทิตะสมมุติเราเกิดในโลกก็โลเกชาโตเท่ากับโลกิโกอันนี้ก็ได้เหมือนกันแปลว่าโลกิกนะครับผู้เกิดในโลกแต่ถ้าชาโตเหรอฮะถ้าเราวิเคราะห์ว่าชาโตก็เป็นอะไรครับหมูตายจำกฎนั้นเลยนะครับก็เป็นชาตะตัดทิศแล้วมันคิดจากโลเกวิทิโตโลเกวิทิโตอันนี้ก็อะไรตายนะครับวิทิตะ
วิธิตะเพราะนั้นเป็นวิธิตะตัดทิฏฐิจำกฎนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะครับอะไรสับไหนหายไปสับนั้นเป็นชื่อของตัดทิฏฐิเป็นชื่อตัดทิฏฐินะครับไม่ต้องไปบอกอเนกัตถะตัดทิฏฐิอย่างนั้นมันกว้างเกินนะครับมันกว้างเกินเนาะวิธิโตแปลว่าปรากฏปรากฏเพราะนั้นสิ่งใดที่มันปรากฏในโลกอ่ะก็เรียกโลกิยะวิธิตะปรากฏในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักเกี่ยวข้องกับในทางโลกอ่ะนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะครับวิธิตะคำว่าปรากฏหรือเป็นที่รู้กันนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกิกะเพราะนั้นมันหมายถึงสิ่งที่เป็นทางโลกอ่ะนะครับปรากฏอยู่ในโลกนะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นมันความหมายมันก็ต่างกันหน่อยเหมือนกันนะครับโลกิยะก็มาจากโลกิกะเหมือนกันเอากะเป็นยะอีกทีหนึ่งนะครับใช้มหาสูตรเอานะครับอย่างเนี้ยเพราะโลกิยะโลกิยะมหาชนก็โลเกวิธิโตโลกิโยเหมือนการเป๊ะเลยนะครับตอนแรกเป็นโลกิโกก่อนแล้วเอาค่อยกัสสะโยกัสสะโยกัสสะโยใช้สูตรนี้เลยใช้สูตรกัสสะโยโยนว่าการเตเป็นยะกัสสะแห่งกะด้วยมหาสูตรก็คือเตสูตรที่นั่นแหละนะครับถ้าอะไรไม่ชอบมาพากลทำตัวรูปด้วยสูตรธรรมดาทั่วไปไม่ได้ให้นึกถึงมหาสูตรทันทีนะครับเพราะก็เปิดโอกาสไว้ให้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามีมหาสูตรนี้เราวางจะไว้ใจได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามหาสูตรทุกสูตรจะเข้าได้ทั้งหมดนะก็ต้องดูความเป็นไปได้ว่าส่วนมากในลักษณะนี้มหาสูตรตัวไหนก็เป็นเตสุวุฒิถ้าเป็นเรื่องธาตุก็กวัจจิธาตุอย่างนี้นะครับโลเกวิธิโตโลกิโกโลกายะสังวัตติติปีโลกิโกอันนี้ก็เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งโลกายะสังวัตติสังวัตติตัดทิฏฐะสังวัตติตัดทิฏฐิก็ได้เพราะนิกาปัจจัยนี้ลงในอัจฉาตะในอัตวิธิตะในอัตสังวัตติอย่างเนี้ยมันก็มาสำเร็จรูปเป็นโลกิโกด้วยกันทั้งสิ้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันยากเหมือนกันนะครับว่าจะเดาว่ามันเป็นความหมายไหนกันแน่เนาะสังวัตติก็แบบเป็นอัตที่แบบเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อโลกายะนะอันนี้ก็เรียกสัมปทานตถัตถะสัมปทานย่อมเป็นไปสังวัตติย่อมเป็นไปโลกายะเพื่อโลกอิติเพราะนั้นโลกิโกชื่อว่าโลกิกะอปิแม้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าลงนิกะในอัตสังวัตติก็ได้ลงนิกะในอัตสังวัตติก็ได้โลกิโกจึงแปลได้หลายอย่างเกิดในโลกปรากฏในโลกแล้วก็มีประโยชน์เพื่อโลกสังวัตติเป็นไปเพื่อโลกเหมือนว่าเราทำบุญนี่เราปรารถนาอะไรนะครับปรารถนาเกิดอีกสังสารวัฏปรารถนาสังสารวัฏก็เรียกว่าเป็นโลกิกะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพื่อโลกมันเกื้อกูลโลกเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าโลกิโกโลกิกะโลกิกะถ้าเป็นไปเพื่อศาสนาเนี่ยศาสนายะสังวัตติติว่าไงครับศาสนายะสังวัตตะตีติสาสนิโกเป็นไปเพื่อพระศาสนาเราทำงานเพื่อพระศาสนาแล้วก็เรียกว่าศาสนิกกรรมได้ศาสนิกกรรมนะครับเอวศาสนิโกนี่มันแล้วแต่นะศาสนายะสังวัตตะตีติศาสนิกังก็ได้แล้วแต่ว่ามันเรามุ่งไปที่ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำประโยชน์ให้กับศาสนาก็เรียกศาสนิโกเหมือนกันนะครับของเราเรียกว่าศาสนิกชนนี่เราจะวิเคราะห์ยังไงครับพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกโกอันนี้ก็ใช้พุทธามันก็เดียวกันกับเมตกี้ใช่ไหมครับเพียงแต่เอาพุทธาเข้ามาเท่านั้นเองถ้าเป็นศาสนิกโกเราก็กลางๆพุทธศาสนายะสังวัตติติแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อศาสนาเนี่ยเขาจะชื่อนี้ได้ไหมครับบางคนไม่รู้จักศาสนาที่ทำไปบางคนเป็นแต่ในทะเบียนแต่เกลียดศาสนาอีกต่างหาก
เดี๋ยวนี้ถือว่าวิเคราะห์นี้เหมาะไหมครับไม่ได้ไม่เหมาะเลยนะครับไม่ได้เขาจะไม่ได้จากวิเคราะห์นี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าในวิเคราะห์ไหนได้บ้างถ้าเกิดนั้นก็ต้องใช้แบบว่าอาจจะเอาโดยอ้อมว่านับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนภัตติใช้ภัตติภักดีในศาสนาก็อาจจะภักดีตามโบราณตามจารีตประเพณีก็ได้เราจึงว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราจะใช้พุทธศาสนิโกเป็นแปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องใช้อะไรอ่ะพุทธศาสเนปสันนาปสันโนผู้เลื่อมใสนะครับพุทธศาสนิโกบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพุทธศาสนิโกพุทธศาสนปสันโนพุทธศาสนิโกอันนี้ก็หมายถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ถ้าพุทธศาสนิกชนที่ทำงานเพื่อศาสนาจริงๆก็ใช้สังวัตติมุตเกียนะครับเพราะนั้นคำว่าพุทธศาสนิกะก็ใช้ในความหมายหลากหลายอีกเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะนั้นวิเคราะห์พุทธศาสนิโกโดยทั่วไปก็ว่าไงครับพุทธโดยทั่วไปอ่ะนั่นน่าจะเป็นคนไม่กี่คนนะครับพุทธศาสนิโกพุทธศาสเนปสันโนถ้าปสันนาก็ได้แต่ลงให้ถูกนะครับถ้าปสันนาก็ต้องเป็นพุทธศาสนิกานะครับอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเห็นไหมครับในศาสนาอื่นเหมือนกันนะเอาแค่พุทธเป็นคริสต์ว่าไงครับคริสต์ศาสเนย์คริสต์ศาสเนย์ปสันโนคริสต์ศาสนิโกครับเนี่ยเหมือนการศาสนาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วก็ความหมายอื่นๆอย่างเช่นมีอาคตังมาติโตอาคตังมาจากแม่เรียกว่ามาติกังมาจากแม่มาจากมาตุนิกะมาจากพ่อปิติโตอาคตังเปตติกังได้แก่นามังได้แก่ชื่อที่ได้จากพ่อชื่อที่ได้จากแม่อัดเนี่ยมาหมูตายหมูตัดทิศว่าไงครับก็อาคตาตัดทิศจำกำหนดนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวอย่างแต่ว่าให้จำอย่างอื่นว่าหมูตายหมูตัดทิศแค่นั้นพอนะครับเขาไม่บอกหรอกแต่ว่านะครับก็คือถ้าเราได้หลักปุ๊บว่าไหนหายไปก็คือตัวอัดอะไรอัดไหนหายไปอัดนั้นเป็นชื่อของตัดทิศนะครับอันนั้นเป็นชื่อของตัดทิศอันนั้นก็เรียกปริภาษาเลยนะครับต้องจำพวกปริภาษานี่ต้องมีนะครับอย่างนี้เพราะนั้นเปติกังนามังชื่อที่ได้จากพ่อหมายถึงพ่อเอาชื่อพ่อมาส่วนหนึ่งชื่อแม่มาส่วนหนึ่งบางคนได้ทั้งจากพ่อจากแม่เลยนะครับอย่างนี้มาตั้งชื่อบางทีเราไม่เอาเปติกังได้มั้ยมันดูแล้วมาจากเปตเปติกังก็อันนี้ก็คำใช้ในพระไตรปิฎกเขาใช้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปบางทีในพระไตรปิฎกเขาก็คงไม่ได้มองถึงว่าถ้าเป็ดเปโตนะถ้าเปโตมันถือว่าแปลว่าเปรตนะครับอันนี้ต้องลงในปัญจมีลงปัญจมีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอาคตะอาคตะมันแปลว่ามาต้องมาในไม่ได้ต้องมาเลยครับมาจากเพราะนั้นจะมาสู่ถ้ามาสู่ปุ๊บมันหมายถึงไปหาพ่อแล้วตอนนี้มาจากพ่อได้มาจากพ่อ
นะเพราะนั้นชื่อนี้ท่านได้มาจากไหนแล้วก็เปติกังนามังชื่อที่ได้มาจากพ่อส่วนหนึ่งนะครับอย่างนี้บางคนก็ชื่อตามพ่อเลยพ่อชื่อวาเสถะลูกก็ชื่อวาเสถะเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาจากพ่อนะครับมาติกังอันนี้มาติกังไม่เป็นมัตติกังบางทีเป็นมัตติกังก็ได้เหมือนกันนะมัตติกังนะเหมือนกับเปติกังแหละมัตติกังทำตัวรูปอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับรัศะแล้วก็ซ้อนมาด้วยมหาสูตรทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยเพราะเปติกังก็ปิติมาจากปิตุปิตุนิกะอันนี้ก็วุฒิก่อนนะครับวุฒิอีเป็นเอแล้วก็ค่อยซ้อนนะเป็นเปติกังเนาะเปติกังนามังเพราะฉะนั้นมาจากปิตุนะครับเพราะฉะนั้นเปติกังนามังเปติกังอาคตะตทิตตทิตก็จะเป็นลักษณะการเรียนรู้คำศัพท์แบบนี้นะครับอัตสัมภูตัฏฐะนี่ก็คล้ายกันเหมือนกันสัมภูตะเกิดจากแม่เรียกว่ามัตติกังเกิดจากพ่อเปติกังเพราะฉะนั้นนิกาปัจจัยเหมือนกันลงในอัตอาคตะก็ได้อัตสัมภูตะก็ได้นะก็เรียกว่าอัตประโยชนะก็อุปธิตัสสะประโยชนังโอปธิกังมีอุปธิเป็นประโยชนะประโยชนะก็คือประโยชน์อุปธิในที่นี้อุปธิอัดอะไรเอ่ยอุปธิอัดขันก็ได้อัดขันก็ได้อัดใช่ไหมครับมีอุปธิมีขันเป็นประโยชน์นะเพราะหรืออุปธินี่แปลว่ากิเลสก็ได้เพราะนั้นในตัวที่แปลยากนิดหนึ่งก็เราก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับว่าจะเอาตัวไหนโอปะทิกังเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับชาโตอุปปฏิภพนุนอุปทิแปลว่าที่ตั้งก่อนอุปทิที่ตั้งวิบากอุปปฏิภพก็คือวิบากนามรูปอะอุปปฏิภพอุปปฏิภาวะมันมีกรรมภาวะอุปปฏิภาวะนะครับเพราะฉะนั้นอุปปฏินะครับอุปปฏิภาวะนะครับก็คือมีอุปธิมีประโยชน์เป็นอุปปฏิอุปบัติเรียกว่าโอปธิกะนะครับก็หรือบางทีก็แปลว่ารูปสมบัติก็ได้อุปธิมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาตรงไหนถ้าเอารูปสมบัติปุ๊บเนี่ยไอตัวโอปธิกะตัวนี้ก็หมายถึงอุปปฏิภพเนี่ยอุปธิตัวนี้กำหนดนิดหนึ่งนะครับคือถ้าอุปธิตัวนี้หมายถึงรูปสมบัติคือรูปสัมปติก็คือรูปสวยรูปงามรูปหล่อนะครับอย่างนี้ก็เรียกอุปาทิก็คือรูปร่างกายเราอะนะครับคือถ้ามีรูปร่างกายเป็นประโยชน์นะครับตัวที่โอปฏิกาตัวนี้มันก็จะได้แก่อุปปฏิภพอุปปฏินะอุปปฏิภวะนะครับอุปปฏิภวะอุปปฏิภวะก็คือภพชาติที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นน่ะเรียกอุปาปฏิภวะนะครับไม่ใช่กรรมภาวะเพราะว่ามี2 อย่างอุปาปฏิภวะกับอะไรนะครับกรรมภาวะแต่ถ้าสมมติอุปธิตัวนี้หมายเอาอุปาปฏิภพก่อนไอโอปธิกะตัวนี้ต้องได้แก่กรรมภาวะโอปธิกะหมายถึงกรรมหมายถึงกรรมเลยนะครับพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้อุปธิมี2ความหมายความหมายแรกหากหมายถึงรูปสมบัติค
ความถึงพร้อมแห่งรูปก็คือว่ารูปสวยรูปงามอ่ะนะไอตัวโอปฏิกะจะหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอุปาปฏิอุปาปฏิภวะอุปาปฏิภวะนะครับอุปาปฏิภวะนะอุปาปฏิภวะคืออะไรครับอุปาปฏิภวะก็คือวิบากคือวิบากนามรูปที่เป็นวิบากนามรูปวิบากนะครับอันนี้ก็เรียกอุปาปฏิภวะเพราะนามรูปวิบากที่มีรูปสมบัติเป็นผลเป็นผลประโยชน์นะรูปสมบัตินั้นจึงเรียกว่าโอปฏิกะมีอุปธิเป็นผลประโยชน์อันนี้ข้อแรกในกรณีที่เราเอาอุปธิเป็นรูปสมบัติโอปฏิกะมันก็ต้องอยู่ให้มันเหมาะสมกับที่เราเอารูปสมบัตินั้นข้อที่2 อุปธิถ้าหมายเอาอะไรนะครับหมายถึงอุปาปาปฏิภวะคือขยับเข้ามานั่นเองขยับอุปธิข้อที่2มาเป็นองค์ธรรมขยับอุปาปฏิภพมาเป็นองค์ธรรมของอุปธิไอตัวโอปฏิกามก็จะต้องเคลื่อนไปเป็นอะไรครับหมายถึงกรรมภวะกรรมภพเป็นเหตุให้เกิดอุปาปฏิภพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโอปฏิกาก็หมายถึงว่าที่มีอุปธิกล่าวคือนามรูปวิบากเป็นผลนะกรรมที่มีนามรูปวิบากเป็นผลเรียกกรรมนั้นว่าโอปฏิกกรรมข้อนี้ก็พยายามจะให้รู้ว่าเวลาเราจะดูคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอะไรก็ให้ดูที่บริบทด้วยว่าอย่างเช่นโอปฏิกะตัวนี้เขาไปกล่าวไว้ในที่ตรงไหนบางบริบทมันเอาองค์ธรรมไม่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยมันไม่ได้หมายว่าเจอโอปฏิกะปุ๊บเราก็จะต้องแปลตามไวยากรณ์อย่างนี้เป๊ะๆๆไม่ได้นะครับต้องดูในเรื่องราวนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอปฏิกะตัวนี้สรุปแล้วได้ทั้ง2อย่างคือ1อุปาปฏิภพก็ได้แล้วก็กรรมภพก็ได้นะครับได้2อย่างคืออะไรนะครับอุปาปฏิภวะแล้วหรือกรรมภวะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่านี องค์ธรรมคือถ้าเราแปลแล้วเราจะต้องมององค์ธรรมให้ออกด้วยก็เรียกว่าแปลได้ความนะครับคือมองว่าสิ่งนั้นคืออะไรตัวนี้สำคัญมากในการแปลพระไตรปิฎกนะครับเพราะนั้นที่บอกว่าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเขายังพูดแบบยังผิวเผินเกินอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนพระไตรปิฎกให้เข้าใจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันต้องเข้าใจอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ที่เราว่าเรียนง่ายเนี่ยคือเราหลอกตัวเองนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพราะอาจารย์ต้องเข้าใจอภิธรรมด้วยแล้วต้องถึงจะแปลเข้าใจอภิธรรมด้วยเข้าใจความเป็นไปของคำศัพท์เข้าใจโลกด้วยอ่ะเข้าใจสำนวนพระพุทธเจ้าด้วยเข้าใจความคิดของพุทธเจ้าด้วยตัวเนี้ยคือสิ่งที่เราที่โบราณเขาพยายามจะให้เราเข้าถึงโดยด้วยการบูรณาการความรู้ต่างๆเข้ามานะครับก็ต้องอยู่กับครูอ่ะเรียกครุวาโสครุวาโสถ้าไม่อยู่กับครูนี่ผมว่ายากมากที่จะได้ศึกษาเรื่องให้มันตลอดรอดฟังคืออยู่กับครูแบบอย่างน้อย5ปีอ่ะ5ปี10ปีแต่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่แบบไม่เรียนอย่างนั้นนะท่านบอกว่าโอ้ยเหมือนกับพระท่านไปลากลับบ้านบอกว่าอยู่ที่นี่ตั้ง6ปีแล้วอ่ะนะครับไม่ได้ความรู้อะไรเลยอ่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นหมานอนอยู่ไหมพอเห็นครับนั้นหมานั้นอยู่มากกว่าท่านแล้วเจ็บไหมครับนั่นหมายความว่าอยู่แต่ไม่เรียนนะไม่ศึกษาไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอ่ะหมานั้นอยู่ตั้ง8ปีแล้วเมื่อกี้คุณอยู่แค่6ปีเองนะครับอย่างเนี้ยโบราณนี่เขามีวิธีการสอนที่ทำให้คนเรียกว่าเกิดความฉุกคิดอ่ะคือถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีความเพียรน่ะ
ไม่มีการนั้นต่างๆอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าบอกว่าอยู่ร้อยปีก็อยู่ในโลกนี้ร้อยปีก็อยู่สู้วันเดียวมองเห็นอุทยพยานได้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เหมือนกันน่ะเราอยู่กี่ปีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้เรียนคำสอนพุทธเจ้าอย่างเข้าถึงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกำหนดไว้ในใจเพราะฉะนั้นอย่าคลอนแคลนอย่าวอกแวกบางคนบอกว่าเรียนอย่างนั้นนะคือมันได้ไม่ได้มันได้แค่คำเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วผมว่านะครับแค่สติปัฏฐานเข้าใจอย่างทะลุปูโปร่งนั่นคือคำเดียวนี่ก็ไปแล้วอันนี้เขาเรียกครุวาโสข้าขาดจากการอยู่กับครูอยู่ในสำนักของครูเนี่ยหมายถึงครูที่เขาเป็นครูจริงๆนะครูที่ได้รับการครูต่อครูครูต่อครูนะครับคือเรามีครูเราแบบบาลีเราเรียนบาลีเรามีครูนะครับมันไม่ใช่ว่าพวกอย่างนักศึกษามีครูบาอาจารย์ที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เรียนมาจากครูบาอาจารย์ย้อนไปจนถึงพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เขาเรียกว่าวังสะเถระวังสะหรือครูวังสะเป็นวงนะครับอย่างนี้ก็เพราะนั้นเวลาเราจะไปอาศัยสำนักไหนเราต้องสืบดูประวัติความเป็นมาด้วยนะครับว่าเรียนเองหรือเปล่าถ้าเรียนเองนี่มีโอกาสผิดพลาดสูงมากนะครับเพราะว่าตีความผิดนะครับอย่างนี้ก็อันนี้คือจะเป็นเหตุให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นแค่อุปัทินี่เราเห็นไหมครับว่าจะต้องแปลถึงขนาดเอาอภิธรรมเข้ามาช่วยเลยมันถึงจะแปลได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างนี้สมัยพวกผมเรียนไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเลยพอไม่ได้เรียนอภิธรรมเพื่อโอปัฏฐิกาแล้วก็อุปัฏฐิมีอุปัฏฐิเป็นประโยชน์แค่นั้นแหละเราได้แต่เราก็พอใจแค่นั้นก่อนนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะก็คือเราก็ท่องให้จำตรงนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่เข้าใจเลยเราไม่เคยคิดอย่างนั้นนะก็อีกอันหนึ่งนะครับสกัดถะตัวนี้ก็แปลกกว่าเขาก็คือว่าสกัดเถในอัตของตนคือไม่มีอัตใช่ไหมครับปัจจัยไม่มีอัตเรียกว่าอะไรนะครับสกัดถะหรือว่าสวัฏฐะก็ได้บางทีนักศึกษาสามารถเรียกว่าสวัฏฐะตัดทิศสกัดถะตัดทิศเรียกได้สองนะครับนิยมเรียกสกัดถะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคลาสสิกหน่อยก็เรียกสวัฏฐะเราเรียกสวัฏฐะสวัฏฐะตัดทิศคืออัตของตนเหมือนกันนะครับอย่างนี้สวัฏฐะตัดทิศสกัดถะตัดทิศเพราะนั้นก็เรียกว่าสวัฏฐะตัดทิศก็เข้าใจกันว่าไม่มีความหมายพิเศษก็คือนิกะตัวนี้เป็นสวัฏฐะก็ได้แสดงว่านิกะมีความหมายเยอะแยะแต่ในที่สุดบางทีก็ไม่มีความหมายก็มีทั้งคนเราก็เหมือนกันแหละบางนาทีก็ไม่มีความหมายบางทีเราทำงานมาทั้งวันมีสาระพออีก 2-3 นาทีเป็นอะไรครับก็ไม่มีสาระบ้างก็ได้ไม่เป็นไรก็เอานิกะปัจจัยมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าข้างๆคู่ๆถ้าสภาวะนี่เป็นพวกนามค่ะถ้าไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องของนามก็เรียกตับภาวะเขาเรียกตับภาวะปัจจัยเรียกว่าสกัดถะสกัดถะตับภาวะก็หมายถึงมีสิ่งนั้นเป็นความหมายมีสิ่งนั้นเป็นความหมายภาวะตัวนี้แปลว่าความหมายอย่างพวกสหคตาพวกอันตะเป็นต้นอะไรก็เรียกคำสัมก็ใช้ตับภาวะสกัดถาก็คือตัวปัจจัยเนาะเพราะฉะนั้นอัตสกัดก็มีได้บ้างอ่ะสกัดเทพี่อสังขาโรเยวะอสังขาริกังเปลี่ยนลิงเลยนะครับพอมาเป็นจิตตังปุ๊บอสังขาริกังแต่ถ้าไม่ใช่จิตก็อสังขาริโกก็ได้อสังขาริกาก็ได้ไม่เป็นไรอสังขาโรแปลว่าไม่ต้องชักชวนแปลว่าไม่มีการชักชวนนั่นเทียวชื่อว่าอสังขาริกะแสดงว่าอสังขาระนั้นเป็นพหุวิสมาสมาก่อนแล้วนัตถิสังขาโรเอตัสสาตินัตถิสังขาโรเอตัสสาติอสังขาโรแปลว่าไม่มีจิตที่ไม่มีการชักชวนก็เรียกว่าคือมันเป็นอสังขารังนั่นแหละแต่อสังขาระเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากสังขาระเป็นปุงลิงแน่นอนมันก็เลยอาจจะเป็นอสังขารังจิตตังก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับอสังขารังเป็นอะไรสมาธิ
เป็นผู้พิสมาสนะเป็นผู้พิสมาสนะครับเพราะนั้นพออสังขาริกะมันก็ไม่มีทางไปแล้วแหละความหมายอ่ะมันก็เลยก็อสังขารนั่นแหละชื่อว่าอสังขาริกะใส่เข้ามาเพื่อให้เปลี่ยนเป็นลิงนะเปลี่ยนลิงเป็นปุงนะปุงได้สะดวกน่าจะแค่นั้นน่ะนะครับเพราะนั้นอสังขาโรเยวะอสังขาริกังอสังขาริกังก็เท่ากับอสังขาโรอสังขาระแปลว่าอะไรนะครับอสังขาระแปลว่าไม่มีการชักชวนอสังขาริกาก็แปลว่าไม่มีการชักชวนเหมือนกันจิตที่ไม่มีการชักชวนจิตที่ปราศจากการชักชวนจิตที่เกิดเองอ่ะนั่นหมายความว่าจิตที่มีพลังสูงเลยเวลาเรามาเรียนนี้เรามาด้วยจิตไหนครับเมื่อเช้าเนี่ยอะไรนะครับตั้งใจมาจริงๆใช่ไหมครับแบบคนอื่นมาถึง9โมงเรามาถึง4:00เนี่ยถึงจะเรียกว่าอสังขารไม่งั้นเราก็ลุกขึ้นแล้วเอียงออดอีดออดอีดออดอยู่อันนั้นเป็นอะไรครับเป็นสสังหรืออสังครับเอาให้แน่นอนต้องยุติธรรมนะต้องอย่าอคตินะครับเป็นอสังหรือสสังครับถ้าเราเกิดความขี้เกียจอยากจะไปไม่อยากไปอยากไปไม่อยากไปแต่ในที่สุดก็ต้องมาเพราะนั้นผมว่าส่วนมากแล้วเป็นสัสสังนะผมเองก็ยังเป็นสัสสังตลอดเลยนะครับแต่บางทีถ้ามาถึงก่อนคนอื่นแต่ไกลโหอันนี้อาจจะมาด้วยอสังก็ได้แต่ส่วนมากแล้วจะมาแบบสัสสังเพราะนั้นมันจึงไร้พลังมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องถูกคนอื่นชักชวนนะแม้แต่เราชักชวนด้วยตัวเราเองก็ถือว่าเป็นการชักชวนนะครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นทำยังไงให้มันถ้าต้องทำเนี่ยมันคำว่าต้องทำเนี่ยนี่การตั้งปฏิญาณตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการชักชวนด้วยมันส่วนมากแต่ถ้าเป็นอสังนี่ยากเหมือนกันแต่ปึกล่ะแบบคล้ายๆว่าอยากเต็มที่หรือว่าไม่ต้องอิดออดเดี๋ยวนี้ทำแบบเหมือนกับสมัยก่อนที่อย่างไปพม่าอยากไปพม่าแบบเต็มที่อะไรทำนองนั้นอันนั้นอาจจะเป็นอสังแท้นะครับแต่นี้ก็พูดแบบโอกฤษนะแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราเอาชักชวนโดยคนอื่นคือโดยวาจาเราไม่ต้องมากเราแค่ปึ๊บเดียวเรามีศรัทธาเรามีพลังในการไปโดยที่เราสามารถดูได้เนี่ยจิตเรามีพลังไหมอ่ะนะครับพอเจออุปสรรคนิดหน่อยฝนตกอ่ะไม่มาแล้วอันนั้นแน่นอนจิตไม่มีพลังครับนะครับเดี๋ยวหรือแดดออกมากก็กลัวแดดไม่มาเรียนแล้วเพราะนั้นคำว่าอสังคือจิตที่ทรงพลังนะครับเพราะนั้นเราต้องทำอะไรให้มีอสังดีที่สุดนะครับถึงแม้เราจะมีสสังของเราบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะจัดอยู่ในอสังก็ได้นะครับเดี๋ยวเพราะเรากระตุ้นไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ตุ้นมาเยอะแค่ตื่นมาปุ๊บโอ้โหอยากมาเรียนเลยอย่างนี้อันนี้นับอยู่ในอสังได้เนาะส่งเคราะห์ก็ได้ส่งเคราะห์ในอสังเนาะนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปัจจัยหลักคิดอะไรนะครับที่ว่าพวกที่นับถือศาสนาเฉพาะเพียงบ้างปัจจัยหลักคิดเรายังไม่ถึงมั้งเรายังไม่ได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านพระธาตุรูปสิทธิตัดทิศทั้งหมดนั่นแหละที่ตัวเป็นตัวแม่จริงๆนะครับแต่ว่านักศึกษาก็ต้องได้โครงสร้างก่อนสัตสังขาริกาก็คล้ายๆกันเนาะลองไปทำดูสัตสังขาริกานามะเมวะนามิกังสัตสังขาริโกเยวะสัตสังขาริกังสัตสังขาโรเยวะสัตสังขาโรนะเป็นไปกับด้วยการกระตุ้นเตือนก็เรียกสัสังขารนามะเมวะนามิกะก็เพราะนั้นนามกับนามิกะตัวเดียวกันเราใช้นามิกะวิพัตติวิพัตนามนามาวิพัตติเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนคำนามก็เรียกนามิกะก็ได้หรือเรียกอะไรนะครับ
นามะก็ได้แต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องการ3พยางค์ก็ลงตัวนี้มานะเพราะฉะนั้นตัวสกัดถาปัจจัยบางทีมันมีประโยชน์ในการแต่งฉันด้วยเนาะอาขยาตังก็เป็นอะไรครับติกะอาขยาตาเมวะอาขยาตาเมวะอาขยาติกังนะอุปสรรคโคเยวะโอปสรรคิกังนิปาโตเยวะเพราะฉะนั้นบท4บทคืออะไรนะครับบท4บทนามิกาอาขยาติกะโอปสรรคิกังเนปาติกังบท4บทในคัมภีร์พระไตรปิฎกเพราะนั้นเราบอกว่าเรารู้หมดทุกบทในคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วก็โมบ้างว่าไงนะครับบทมีกี่บทนะครับนามิกะอาขยาติกะทีนี้ถ้านักศึกษาไปเลือกได้นี่มันคือสุดยอดเหมือนกันนะครับในเบื้องต้นน่ะบทในพระไตรปิฎกเนาะก็ลองไปฝึกดูพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้วก็บอกอ๋อนี่เป็นนามิกังอีทังนามิกังอีทังอาขยาติกังอีทังโอปสรรคิกังอีทังเนปาติกังอย่างเนี้ยนะครับถ้าบอกได้ทั้งหมดนี่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในบทปทโกศลเลยนะครับปทโกอะไรนะครับปทโกศลถ้าสมัยก่อนก็ใช้ขุนหลวงเขาจะตั้งชื่อให้เลยนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วขุนปทโกศลขุนหลวงปทโกศลพระยาปทโกศลอย่างนี้นะครับฉลาดในบทเนาะจตุมหาราเชพัตติเอเตสันติอันนี้พัตติแล้วพัตติแปลว่าความภักดีความนับถือความเคารพความเชื่อฟังเขาเรียกความภักดีในจตุมหาราชเคารพในเท้าจตุมหาราชมหาราชทั้ง4ความเคารพในจตุมหาราชทั้ง4มีอยู่แก่บุคคลเหล่านั้นเพราะนั้นบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าจาตุมหาราชิกาเป็นชื่อเทวดาภูมิหนึ่งชั้นจตุมจาตุมหาราชิกาภูมิก็ได้ชื่อนี้เหมือนกันจาตุชั้นจาตุมเหมือนกันชั้นเราเรียกว่าชั้นจาตุมใช่ไหมครับก็คือมาจากจาตุมหาราชิกามาจากจตุมหาราชาบวกนิกะปัจจัยนั่นแหละเขาเรียกว่าพัตติตัตทิศเรียกว่าอะไรนะครับพัตติตัตทิศความพักดีแล้วพักดีกับใครก็เอามาใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมติเราพักดีกับพญามารนะครับเราไปพักดีต่อพักมารสันติมาริกาเอเตสังถ้าคนเดียวก็อัศสาติมาริโกพักเป็นสิทธิ์มาร นะครับอย่างนี้เอวังอัญญเถปิโยเทตพังแม้ในอัตอื่นๆก็พึงลงนิกับปัจจัยโดยทำนองนี้แหละพุทธเทพัตติลองไปฝึกทำแบบนี้นะครับพุทธเทพัตติอัศสาติพุทธิโกผู้พักดีต่อพระพุทธเจ้าอาหารพุทธิโกโหมิภวาภเวข้าพเจ้าขอเป็นผู้พักดีต่อพระพุทธเจ้าในทุกภพชาติเราก็ต้องตั้งอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเราเปลี่ยนศาสนาแล้วอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ลองทำดูอาจาริเยอาจาริเยอาจาริเยพัตติอัศสาติอาจาริยิโกผู้พักดีต่ออาจารย์เราไม่เคยว่าอาจารย์นะอาจารย์จะสอนไม่รู้เรื่องก็น้อมรับอันนี้จะนี่จริงๆนะแบบก็คือพวกเราเรียนมาสมัยก่อนเราไม่เคยแบบตำหนิอาจารย์ว่าอาจารย์คนนู้นสอนไม่ดีอาจารย์คนนี้สอนเราจะไม่มีธรรมเนียมเนี่ยมันเพิ่งมาได้ยินทางหลังๆนี่แหละนะครับสมัยก่อนเราจะไม่มีแบบนี้นะครับว่าเราจะไม่ตำหนิอาจารย์นะครับเพราะว่าเราถือว่าเราได้เรียนได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ว่าเรียนธรรมะบทเดียวจากผู้ใดนะเราก็ต้องเคารพผู้นั้นนะถ้าเป็นธรรมะที่นำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์นะครับอย่างนี้โอเคนะครับก็อันนี้ต้อง
ต้องใช้เวลาเหมือนกันฐานูกับฐานียูฐานะพูดฐานะแต่ได้ฐานีฐานียูพูดฐานีแต่ได้ฐานะไปอ่านดูในในประทับวิจารณ์มีและในหน้ากระบวนการก็มีนะครับพูดฐานีก็หมายถึงพูดคนพูดสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแต่หมายเอาฐานะนะครับลองไปดูในส่วนมากจะเป็นฐานูพูดฐานะอย่างเช่นเตียงโต๊ะนั้นดังจังโต๊ะนั้นเสียงดังแต่หมายเอาฐานีนะหมายเอาคนที่อยู่บนเตียงนั้นนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราเจอกันหลังสงกรานต์ใช่ไหมครับใช่ครับขอเรียนเชิญไหว้พระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญนิคันเหยะสกังจิตตังกิฏฐาทิงวิยทุปสูงสติมาสัมปชาโนจะเจเรสัพพิริยาปเท